จะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัชญ์ไพรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากSMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาอย่างทางรายการของเราและปัญหาที่ควรถามก็เป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันนะเพราะว่าปัญหาอื่นเราก็สามารถที่จะหาได้ในหลายๆที่นะส่วนการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นความเข้าใจยากมากนะการเข้าใจของเราก็ยังไขว้เขวสับสนแล้วก็การที่เรามาคุยกันในที่นี้ก็เพื่อจะให้เราได้เปิดใจบางครั้งบางคนอาจจะไม่กล้าถามแล้วก็อาศัยคนอื่นถามแล้วก็เมื่อคนอื่นถามตัวเองก็อยากจะมีคำถามตามที่เขาถามนั้นแล้วก็อยากจะได้ยินคำตอบด้วยอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็อาศัยหลายๆคนนะก็ได้มีคำตอบหรือว่าได้มีคำถามแทนเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะรู้คำถามแล้วคำตอบเหล่านั้นก็โทรมาได้ถ้ามีโอกาสก็โทรมาได้เลยระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปพลางๆก่อนว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นจริงๆแล้วมีทางเดียวนะถึงจะบัญญัติไว้37ประการก็คือโพธิปักขยธรรม37ประการและ37ประการนั้นไม่ใช่ว่าทำประการใดประการหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็บรรลุธรรมก็ไม่ใช่เพราะ37ประการนี้เป็นองค์รวมเข้าใจว่าองค์รวมก็หมายถึงว่าทำทั้งหมดเลยมันเป็นชุดนะเหมือนกับว่า เราทำทีเดียวเนี่ยเราจะต้องเจริญ37ประการเลยบางครั้งอาจจะมองว่าโอ้มากเกินไปเราคงจะไม่มีความสามารถทีนี้ว่าความจริงแล้วไม่ได้ยากขนาดนั้นคือการเข้าใจอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องก็ดูเหมือนว่าเยอะแยะสมมติว่าเราทานข้าวเข้าไปเนี่ยเราทานข้าวทานอาหารเขาลงไปในปากของเราเนี่ยเข้าไปในท้องเนี่ยแค่เรากลืนลงไปในท้องเท่านั้นเองอาหารที่อยู่ในท้องเราก็จะไปเลี้ยงอาการ32เราทั่วร่างกายเลยเลี้ยงตับเลี้ยงไตเลี้ยงไส้เลี้ยงพุงเหมือนกับว่าอาหารนั้นก็จะไปหล่อเลี้ยงอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆคนเราเนี่ยมีอวัยวะทั้ง32ประการตามหลักของศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยจะบัญญัติเป็น32คราวนี้เรากินไปครั้งเดียวเนี่ยทานไปครั้งเดียวเนี่ยสามารถจะเลี้ยง32ได้หมดก็ไม่เห็นยากถ้าเราฟังอย่างนี้ก็ง่ายนะก็มีสายเข้าครับหลวงพ่อจากกทม.โยมเพ็ญศรีเจริญพรใจโยมค่ะฮัลโหลเจริญพรเจริญพรฮัลโหลว่าไงโยมน้องกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะว่าไงพอดีพระอาจารย์พูดถึงโพธิปักกิยธรรมนะเจ้าค่ะพอดีลูกก็มีการบ้านอยู่เมื่อวานก็ได้ฟังอยู่นิดหน่อยเจ้าค่ะพอดี คือว่าก็รีบหน่อยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กลัวมันทันเจ้าค่ะค่ะก็
ลูกพิจารณาสติปัฏฐาน4นั่นนะเจ้าคะเห็นกายเห็นอาการต่างๆในกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะเจ้าคะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเจ้าค่ะแล้วลูกก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นการพิจารณาธรรมไปพร้อมๆกันนะเจ้าคะถูกต้องลูกเนี่ยก็พยายามานำหลักของสัมมาประธานนะเจ้าค่ะมาดูแลนะเจ้าคะคือเพียรภาวนานะเจ้าคะเพียรประหารนะเจ้าคะแล้วก็ให้ความเป็นไปอาศัยปฏิบัติตามอิทธิบาท4นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งหมดเมื่อเป็นไปตามนี้อินทรีย์5พละ5ลูกคิดว่ามันเกิดขึ้นอยู่เนืองๆแล้วเจ้าค่ะเขาเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเองไอ้4 5เนี่ยก่อให้เกิดได้นะเจ้าคะลูกคิดว่าก่อให้เกิดในตัวลูกเนี่ยมีปีติเจ้าค่ะมีปัจจุบันและจากนั้นก็อุเบกขาเจ้าค่ะของสามโพชฌงค์นะเจ้าคะแล้วก็ลูกทำให้ลูกเห็นปัญญาในองค์มรรคเจ้าค่ะเห็นปัญญาเห็นศีลเห็นสมาธิในองค์มรรคนะเจ้าคะปฏิบัติอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้เจริญโพธิปักขิยธรรม38แล้วใช่ไหมเจ้าคะทีนี้ลูกมาสรุปความที่ว่าลูกพิจารณากายเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยลูกคิดว่ายึดการเห็นกายไว้โดยที่ตั้งตรงอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะแต่ว่ายึดการเห็นกายนะเจ้าคะไม่ใช่ยึดกายค่ะใช่ยึดการเห็นกายขณะที่ลูกเนี่ยจะดับนะเจ้าคะคิดว่าถ้าลูกกำลังจะดับเนี่ยเจ้าค่ะลูกคิดว่าลูกก็ดับวิญญาณภายนอกไปด้วยไหมหรือลูกคิดว่าอย่างที่ลูกพิจารณาไปอยู่ภายในเนี่ยเจ้าค่ะมันน่าจะดับวิญญาณภายนอกเจ้าค่ะแต่ลูกก็ไม่เข้าใจว่าการดับภายในเนี่ยเจ้าค่ะเป็นอย่างไรหรือเพียงแต่เราไม่ยึดตายก็ดับไปพร้อมกันแล้วเจ้าค่ะขอความกรุณาเท่านี้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าเจริญมาถูกทางไหมหรือถูกต้องไหมก็ที่เก็บตัวเจริญตามพระอาจารย์มาเนี่ยเจ้าค่ะเดือนกรกฎาเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้3ปีพอดีน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบในความเมตตาเจ้าค่ะก็โยมเป็นศรีก็ได้ทำมาเกือบ3ปีแล้วก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างยาวนานพอสมควรแล้วการปฏิบัติของโยมเป็นศรีนี้ก็ถูกต้องทุกอย่างนะถึงแม้ว่าช่วงก่อนๆที่บอกว่าติดอยู่ในสมาธินั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นบทเรียนที่ว่าเวลาสมาธิฌานเกิดจะพึ่งแวะไปถ้าแวะแล้วสุดท้ายก็เขาจะทิ้งเราหมดเลยทุกอย่างก็จะพังเราก็จะเริ่มมานับหนึ่งใหม่เพราะว่าสมาธิฌานที่เกิดระหว่างนี้เนี่ยเป็นฌานโลกีหมดเลยเรายังแวะไม่ได้พอแวะมากเนี่ยเขาดึงแล้วเราเนี่ยไปสงบอยู่เนี่ยมากๆเราก็ติดใจในความสงบมันก็เลิกหมดเลยสุดท้ายก็พังนะเราไปเอาสมาธิฌานโน้นข้างบนเป็นเรียกว่าโลกุตระฌานข้างบนมันไม่ยากแล้วไม่เสื่อมอันนี้ก็ทำมาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าการพิจารณากายเนี่ยเป็นองค์ของโพชฌงค์ด้วยเป็นทุกอย่างการพิจารณากายให้เห็นขึ้นมาเรื่อยๆนั้นเป็นองค์ของโพชฌงค์เลยนะแล้วก็เป็นสมัปปทาน4เป็นสติปัฏฐาน4เป็นอิทธิบาท4ไปพร้อมหมดเลยการเห็นกายเนี่ยให้เป็นหลักไว้เนี่ยก็เวทนาจิตธรรมก็จะเห็นตามหมดถือว่ากายนี้เป็นหลักใหญ่จริงๆนะเป็นหลักใหญ่มากพอเราเห็นกายอย่างเดียวเห็นทุกอย่างใน37ประการนะทีนี้ก็พูดถึงว่าเวลาเราเห็นตัวเองแจ้งถึงระดับหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราไปถึงพระโสดาบันนะหมายถึงว่าพระโสดาบันนี้จิตของท่านนี้ไม่รั่วแล้วนะไม่รั่วไม่ไหลแล้วเนี่ยวิญญาณของนอกข้างนอกของท่านดับก่อนเหลือแต่วิญญาณชั้นในวิญญาณมี2ชั้นเหมือนมะพร้าวน่ะเราปอกเปลือกแล้วยังไม่สำเร็จประโยชน์นะเปลือกชั้นนอกเนี่ยอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เปลือกชั้นในก็คือกะลาอีกชั้นหนึ่งเราถึงจะเห็นเนื้อในแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าเปลือกสองชั้นฉะนั้นวิญญาณมีสองชั้นชั้นนอกก็คือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องตัดก่อนตัดโดยการที่เห็นกายเลยนะการเห็นกายแล้วก็การไม่หลุดจากกายและการที่อาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ตายพร้อมกันไปพร้อมกับกายนั้นวิญญาณชั้นนอกเราดับแล้ว
นะแต่วิญญาณชั้นไหนเนี่ยยังอยู่เราก็ไปดับตามอินทรีย์ของเราอีกทีหนึ่งวิญญาณชั้นไหนเป็นอย่างไรวิญญาณชั้นไหนก็คือว่าเวทนาภายในก็มีสัญญาภายในก็มีสังขารสังขารไม่มีมีวิญญาณมีวิญญาณภายในก็มีนะเขาเรียกว่าเวทนาสัญญาวิญญาณนะแล้วก็วิญญาณเหล่านั้นก็คือว่าวิญญาณในเรื่องของฌานทั้งหมดนะที่เราต้องทำตั้งปฐมฌานมันเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นวิญญาณนะเป็นอยู่ในนั้นเขาเรียกว่าสัญญาและเวทนายังมีอยู่วิญญาณยังมีอยู่ถึงแม้จิตไม่ปรุงแต่งนะขาดสังขารไปหน่อยหนึ่งแต่ว่า ก็ถือว่าวิญญาณนะมันมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยฌานทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณเราจะต้องละฌานว่าฌานนั้นก็ยังเป็นวิญญาณท่านชั้นไหนแต่ว่าธรรมดาเนี่ยเราหลุดไปชั้นนอกแล้วไปอยู่ชั้นไหนก็ยังติดวิญญาณชั้นไหนเราถึงรู้ว่าพระวิญญาณมีอยู่ถึงได้ว่าพระโสดาบันถึงได้เกิดอีกเกศชาติไงเพราะวิญญาณนั้นมีอยู่แต่ว่ามันก็น้อยลงแล้วฉะนั้นวิญญาณชั้นไหนเนี่ยเราจะไปรู้อย่างละเอียดเข้าไปลึกมากแต่ว่าปัญญาหรือสติปัญญาในระดับนั้นก็รู้ว่าวิญญาณชั้นไหนอยู่อย่างไรก็คือเวทนาสัญญาวิญญาณทั้งหมดอยู่ในตัวจิตเองเนี่ยแม้แต่ว่าทำทั้งหมดที่เรารักษาที่เราอุตส่าห์บำเพ็ญมาตั้งแต่โพธิปักขยธรรม37ประการตั้งแต่สติปัฏฐาน4ไปถึงโน่นมรรคมีองค์8นั้นเราก็อย่าถือว่าธรรมเหล่านั้นเป็นเราเป็นธรรมแล้วก็เอาธรรมนั้นไปนิพพานธรรมเหล่านั้นแค่อุปกรณ์ฉะนั้น เวทนาภายในก็ดีเวทนาภายนอกก็ดีเพราะเวทนานี้ก็เกิดจากวิญญาณนั่นเองเพราะว่าวิญญาณชั้นนอกดับเนี่ยเวทนาภายนอกก็ดับแต่เวทนาทั้งในชั้นในมีอยู่ก็คือความสงบความสงบอันนั้นเรายังติดเราติดใจในความสงบนั้นก็ไม่ได้เพียงแต่ว่ามันมีความสุขก็จริงแต่สุขนั้นก็ยังถ้ายินดีมากยินร้ายกับความสุขความทุกข์นั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องลึกนะอันนั้นเวทนาภายนอกเนี่ยคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงนั้นเราละแล้วเมื่อละแล้วไปอยู่ข้างในที่เห็นตัวเองแล้วกลุ่มอยู่ในสมาธิตลอดแล้วตัวเองก็สัมผัสถูกต้องนั้นเป็นเวทนาชั้นไหนเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงนะระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เราก็มีความสุขทั้งกายทั้งใจแต่เมื่อเราตายขณะที่ตายกายเราทุกข์มากกับความเจ็บปวดเวทนาชั้นนั้นก็เรียกว่าเวทนาภายในไหนเราจะยึดมั่นหรือไม่หรือเวทนาความสุขของจิตที่มันมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานั้นความสุขนั้นหรือควรหรอที่เราจะยินดีไหมอย่างเนี้ยกายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาภายในเวทนาในเวทนาอีกทีหนึ่งเราก็จะทิ้งซะทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาแม้แต่คนที่เข้าตั้งแต่ปฐมฌานพุทธิตฌานตติตฌานจนถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญา เมื่อถึงเนวสัญญานาสัญญาเนี่ยยังทิ้งว่าสัญญาก็ดีเวทนาก็ดีก็ยังเป็นสังขารอยู่ยังเป็นวิญญาณอยู่ยังเป็นวิญญาณชั้นในอยู่ท่านก็ละอีกทีหนึ่งจึงเข้าถึงสัญญาเวทยิต ขออภัยจนเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธนะเมื่อสัญญาเวทยิตนิโรธเนี่ยดับสัญญาและเวทยิตนิโรธหมายถึงว่าสัญญาและเวทนาดับในความเป็นสัญญาและเวทนาเมื่อดับแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าดับแล้วในความดับนั้นจะเป็นนิพพานนิพพานไม่ใช่อยู่กันไม่ใช่อยู่สัญญาเวทยิตสัญญาการดับนิพพานนั้นเป็นการดับทุกอย่างไม่ใช่อยู่สัญญาเวทยิตบางคนอาจจะคิดว่านิพพานนั้นอยู่ที่สัญญาเวทยิตนิโรธนั่นคือนิพพานเวลาเราจะละสังขารเราจะไปอยู่สัญญาเวทยิตนิโรธนั้นคิดอย่างนี้ผิดเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงจะดับอยู่ในสัญญาเวทยิตแต่ดับชั่วขณะเท่านั้นเองนั่นก็ไม่ใช่การดับดับเพราะการเข้าลึกที่สุดเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่นิพพานแล้วนิพพานเนี่ยคือละทุกอย่างแม้แต่ธรรมทั้งหลายก็ยังละอันนั้นจะเป็นเรื่องของข้อสอบที่ยากแต่ว่าข้อสอบที่ยากยังไงถ้าเราฟังดูจะไหวหรือยังไงเนี่ยก็เมื่อเราไปถึงจริงๆเราก็ไหวนะตอนนี้เราสติปัญญาของเรายังหยาบอยู่แต่เมื่อไปถึงวันนั้นสติปัญญาของเราละเอียดเนี่ยความละเอียดของสติปัญญาของเราและก็ความละเอียดของข้อสอบที่จะทำก็เหมือนกับว่าพอดีกันถ้าเราประเมินดูลักษณะว่าตอนปัจจุบันเนี่ยปัญญาของเราหยาบอยู่ถ้าเราพูดอย่างนี้เนี่ยคงจะหนักใจเหมือนกันว่าโอ้เราจะทำไหวหรื
ตอนนี้เรายังหยาบอยู่ก็คิดแบบละเอียดยากนะเข้าใจยาก แต่ว่าเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ยากอะไรเราสามารถจะทำได้เพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละระดับของอินทรีย์นั้นมันจะเป็นลักษณะว่าสมกับความเป็นเขาเรียกว่าเราหยาบข้อสอบก็หยาบอยู่เราละเอียดข้อสอบก็ละเอียดมันจะสมกันนะเราก็ตามไปตามลำดับก็แล้วกันฉะนั้นวิญญาณชั้นนอกเนี่ยต้องดับก่อนนะวิญญาณชั้นไหนก็ดับตามทีหลังนะก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรมีไม่มีสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีทั้งหมดนั่นคือนิพพานการเป็น คือนิพพานนี้เนี่ย แม้แต่ธรรมะที่เราอบรมนี้โพธิปักษ์นี้เราก็ไม่ได้เอาไปถือว่าโพธิปักษ์เนี่ยเป็นเรือข้ามฟากนะเราไม่มีเรือแสวงหาเรือเมื่อข้ามฟากแล้วเราต้องทิ้งเรือไว้เป็นอุปกรณ์ในการข้ามฝั่งนะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่าบางคนอาจคิดว่าเออหามาแล้วก็ไม่เอาไปเนี่ยก็ไม่หาเลยดีกว่าไม่ได้อีกก็ไม่ได้อีก ถ้าเกิดว่าเราไม่หาเรือเนี่ยเราจะข้ามฝั่งได้อย่างไร ขออภัยเมื่อเราไม่หาเรือจะข้ามฝั่งได้อย่างไรแต่เมื่อเราหาเรือแล้วเนี่ยเราจะเอาเรือขึ้นบกได้ยังไงก็ไม่ควรจะเอาขึ้นหมายถึงว่าไม่มีเรือก็ข้ามฝั่งไม่ได้เมื่อมีแล้วไปถึงฝั่งแล้วจะเอาเรือไปก็ไม่ได้อีกมันก็เลยต้องละสองวาระที่แรกหาก่อนวาระสองก็คือละเรือไว้นั้นเดินขึ้นแต่ตัวฉะนั้นตัวเราจึงขึ้นฝั่งไปทิ้งเรือไว้ในน้ำเพราะเรือสม เหมาะสมสำหรับการอยู่ในน้ำไม่เหมาะสมสำหรับการที่จะยกขึ้นไปฉะนั้นนิพพานก็เหมือนกันว่าเรายังดูสติปัฏฐาน4ที่ท่านบอกว่าทำในธรรมทั้งหลายนะหมดข้อที่4บอกว่าทำในธรรมทั้งหลายเป็นยังไงภิกษุทำ ทำที่บอกว่า สภาวะธรรมก็ดีธรรมะคำสอนก็ดีเราจะเห็นว่ามีสภาวะธรรมกับธรรมพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนมีอะไรบ้างล่ะในหมวดในธรรมในธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านก็จะกล่าวถึงว่าโพชฌงค์7อริยสัจทั้ง4แล้วก็พูดถึงว่าอริยสัจทั้ง4แล้วก็โพชฌงค์7แล้วก็สภาวะธรรมก็พูดถึงนิวรณ์5ขันธ์5อายตนะ6นะอันนี้จะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมสภาวะธรรมหมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วนะสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติส่วนธรรมะคำสอนพระเจ้าคือสอนให้เรารู้จักความจริงเหล่านั้นมันก็เลยว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่กำลังเข้าไปรู้สิ่งที่มีอยู่แล้วเขาเรียกว่าสภาวะธรรมสิ่งที่กำลังจะเข้าไปรู้นั้นเป็นคำสอนเราจะต้องรู้ว่าหมวดธรรมเนี่ยมีทั้งสภาวะธรรมแล้วก็ธรรมะคำสอนซึ่งปนกันอยู่เพราะว่า ธรรมะคำสอนเนี่ยเป็นการสอนให้เขาถึงสภาวะธรรมเหล่านั้นแต่นั่นก็คือธรรมทั้งหลายอย่าเอาไปเราอย่าเอาธรรมนั้นหวนนั้นไปว่าธรรมนั้นเป็นนิพพานธรรมนั้นเป็นเราให้วางธรรมนั้นเหล่านั้นเสียนะฉะนั้นธรรมในธรรมธรรมภายนอกก็ดีธรรมภายในก็ดีธรรมในธรรมทั้งหลายก็ดีนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ครูของเราให้ละเสียแต่ตอนที่เรายังไม่ถึงฝั่งต้องเอาไปก่อนอย่างนี้เราจะไปละเสียก่อนไม่ได้เราต้องเอาไปก่อนจนถึงนิพพานแล้วก็วางไว้มันเป็นเรื่องของเข้าใจยากอยู่เหมือนกันก็สายต่อไปครับจากปทุมธานีครับหลวงพ่อจากโยมกระพลเจริญพรใจโยมฮัลโหลแล้วเจริญพรโยมเจริญพรจะพูดมาได้เลยโยมพูดมาได้เลยสองโยมจะนมัสการถามท่านอาจารย์หน่อยฮะก็ว่าไงเอ่ยว่าไงโสดาบันเนี่ยฮะยังยึดมั่นผูกพันอยู่กับกามฉะนั้นท่านอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันจิตไม่รั่วยังสงสัยอยู่ฮะเอ๊ะว่าจิตไม่รั่วยังไงเมื่อยังผูกพันอยู่กับกามฮะเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะคือพระโสดาบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีกามอยู่เนี่ยเป็นกามที่หันหลังให้ไม่ใช่หันหน้าเข้าหานะเป็นการที่ว่าเศษของกามนิดหน่อยเท่านั้นเอง
กามนั้นไม่มีวิตกกามนั้นมีแต่ว่าเป็นกามสัญญาที่ลึกอยู่ภายในที่ยังไม่มีนิมิตหมายเขาเรียกว่าไม่มีเครื่องหมายของกามแต่อาการกามยังมีอยู่เปรียบเหมือนว่าคนธรรมดาเนี่ยส่งจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อส่งไปแล้วนี่มีภาพอยู่ภาพเหล่านั้นเป็นที่ตั้งของวิญญาณทั้ง6อันนั้นคือกามของปุถุชนแต่พระโสดาบันจิตของท่านไม่รั่วเพราะว่าท่านเห็นตัวเองแจ้งภาพของตัวเองเนี่ยมากกว่าภาพอย่างอื่นภาพอื่นไม่มีอยู่ในภาพท่านในด้านเลยแต่ว่าท่านยังเป็นคนใหม่สำหรับการที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นฉะนั้นเศษเหลือของกามเนี่ยเป็นของนิดหน่อยที่ไม่มากแล้วก็ไม่เกิดอาการมีแต่รู้ว่า เขาเรียกว่าหันหลังให้นะพร้อมที่จะออกแล้วก็กามนั้นนิดเดียวจะแทบว่าไม่มีพิษสงอะไรเปรียบเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นนะแล้วก็ล้างมือล้างแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอาแต่เนื้อแท้ของการที่เหม็นนั้นไม่มีฉะนั้นพระโสดาบันแทบจะหมดกามอยู่แล้วมันเหลือว่าแค่กลิ่นอายเท่านั้นเองจึงไม่มีจิตออกนอกเลยจึงไม่มีรั่วฉะนั้นคนเราไม่เข้าใจตรงนี้นึกว่าพระโสดาบันกับเราเนี่ยคล้ายๆกันไม่ใช่เราหยาบเกินไปเราหยาบเกินไปยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างว่าพระอานนท์เนี่ยนะเราจะหาว่าเราจะหาตัวอย่างว่าพระโสดาบันเป็นอย่างไรพระอานนท์เนี่ยท่านบอกว่าตลอด25ปียังเป็นพระโสดาบันอยู่นี้กามสัญญาไม่เคยเกิดกับท่านแม้แต่ครั้งเดียวเราได้ยินท่านกล่าวคาถาว่ากามสัญญาไม่เคยเกิดกับท่านแม้แต่ครั้งเดียวคําว่ากามสัญญาคืออะไรกามสัญญาก็คือว่าพระอานนท์เนี่ยคิดถึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยคิดถึงเรื่องกามดีกว่านะไม่มีแต่ครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีตลอด25ปีของท่านเราดูดิที่เราลองดูที่ว่ามาตรฐานขนาดไหนแสดงว่าพระอานนท์ไม่เคยมีภาพผู้หญิงปรากฏในจิตของท่านเลยเพราะอะไรเพราะจิตของท่านไม่รู้นั่นเองมีแต่ภาพท่านแต่แม้คนเราเนี่ยแม้แต่มีแต่ภาพเราก็จริงแต่ความเป็นกามนี่ยังมีอยู่นิดเดียวท่านเองแค่กลิ่นมันแต่ไม่มีพิษสงที่ทำให้จิตเราออกนอกได้ก็สมเหตุสมผลกันที่พระอานนท์กล่าวฉะนั้นมาตรฐานนั้นคือพัฒนามาตรฐานของพระโสดาบันแต่ทีนี้เราทำได้ยากกันไงคนถุนมากทำยากกันว่าโอ้ขนาดนั้นเชียวเลยถ้างั้นเราก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราเนี่ยต่ำเกินไปที่จะพูดถึงโซดาบันทีแรกก็นึกว่าเรานี่เป็นโซดาบันอย่างเงี้ยน่าจะได้โซดาบันแล้วมั้งขนาดนี้เราก็ศรัทธาไม่หวั่นไหวนะอะไรทำนองนั้นความจริงให้มันยังไกลอยู่นะยังไกลอยู่สายต่อไปครับหลวงพ่อจากสมุทรปราการโยมปัญจพรจะเดินพรจะโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อสององค์ค่ะเจริญพรเจริญพรอ๋อโยมอยากถามว่าถ้าเกิดว่าฟังในทีวีอะค่ะแล้วก็เขาทำรัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหนูจะสามารถฟังได้ไหมคะคือทำตามยกมือไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าทำตามทีวีค่ะคือทีวีเขาแบบว่าถ่ายทอดสดแล้วก็ทำรัดเย็นอะไรเงี้ยค่ะได้โยมได้เราก็ถือตามอะไรเงี้ยได้โยมเราก็ถือว่าทีวีนั่นแหละคืออยู่ที่เจตนาเราทำตามนั้นก็ได้หมดอะโยมนะบางทีเขาแบบว่าเหมือนสอนอะไรเงี้ยก็ยกมือไหว้ตามน่าได้หมดโยมเพราะว่าเหรอเราถือว่าทีวีนั้นก็เป็นสื่อที่ดึงมาจากของจริงแล้วก็มาอยู่เฉพาะหน้าเราก็อาศัยตรงนั้นเช่นว่าอย่างตรวจเปิดอะไรนี่ได้หมดเลยเนาะได้หมดโยมแม้แต่ว่าพุทธรูปเนี่ยแม้แต่เราถ่ายภาพมาเนี่ยเรายังไหว้ได้เลยแค่ภาพนะก็ถือว่าองค์แทนท่านนะทีวีก็เหมือนกันเป็นตัวแทนของสิ่งนั้นนะเราก็ทำได้หมดเราเหมือนว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยอย่างนี้ค่ะเหมือนค่ะไม่เป็นไรชอบทำตามแต่กลัวเขาว่าบ้าหรือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราถือว่าตรงนั้นเขาไปทำตามไม่เป็นไรเพราะว่าดูในทีวีแล้วก็ทำตามเนี่ยเราไม่สะดวกเขาทำมัดเย็นอะไรเงี้ยค่ะได้เราไม่สะดวกมาวัดเนี่ยเราก็เอาทีวีเนี่ยก็หลายคนก็อาศัยทีวีเท่านั้นตอนนี้มันถึงบ้านเลยนะมันสะดวกกลางค่ำกลางคืนกันอะไรเราก็อยู่บ้านไปด้วยมันมีเหมือนมีธรรมะกล่อมใจเราก็ได้มีความสบายอะไรเงี้ยเขามีเทพดีนะใช่ได้โยมอนุโลมโยมอนุโลมเนาะค่ะก็ถือว่ามีประโยชน์สาธุนะ
ก็พูดถึงว่า พระโสดาบันเนี่ยถามว่ามาตรฐานของโสดาบันนี้สูงมากนะไม่ใช่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าใครถ้าต่ำกว่านี้พุทธเจ้าไม่รับรองแน่ถ้าจิตคนเรายังรั่วอยู่เนี่ยพุทธเจ้าไม่กล้ารับรองหรอกว่ารั่วแล้วเนี่ยดีไม่ดีพุทธเจ้าจะเสียหายเสียหายตรงไหนก็เสียหายคือค้ำประกันว่าคนเนี้ยเป็นระดับนี้ระดับนี้เพราะคนเราเอาจิตรั่วเนี่ยจิตไหลจิตไปอยู่เนี่ยมันถืออะไรมาตรฐานไม่ได้ถ้ามันรั่วถ้าเกิดว่าไม่รั่วเนี่ยเป็นมาตรฐานระดับที่พอจะรองรับได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมาให้รั่วเนี่ยยากมากมีทางเดียวเท่านั้นแหละ ว่าเราจะต้องกำจัดภาพเหล่านั้นทิ้งให้หมดเลยไม่มีภาพเราสังเกตไว้ว่าภาพทั้งหมดที่เกิดในใจของเรานั้นมันเป็นเครื่องอยู่ของอารมณ์ของเราเป็นสัญลักษณ์ของการรั่วนั่นเองพูดง่ายๆนะเขาเรียกว่าถ้าภาพนั้นเป็นที่รักราคะก็จะตามถ้าภาพนั้นเป็นที่น่าชังโทสะก็จะตามถ้าภาพนั้นไปเรื่อยๆก็โมหะก็จะตามเขาเรียกว่าเมื่อนิมิตภาพนั้นเป็นนิมิตคือภาพนั้นคือนิมิตนั่นแหละนะเขาเรียกว่าเครื่องหมายหรือว่านิมิตเขาเรียกว่า เมื่อมีสุภานิมิตราคะก็ตามนอนเนื่องปฏิฆานิมิตคือความขุ่นใจโทสะก็ตามนอนเนื่องสภานิมิตทั้งหลายโมหะก็ตามนอนเนื่องแต่นิมิตเหล่านั้นถูกทำลายด้วยการเห็นภาพตัวเองการเห็นภาพตัวเองนั้นทำให้ภาพเหล่านั้นหายไปได้ทำให้จิตของคนนั้นไม่รู้นั่นเองนะก็ต่อไปครับหลวงพ่อจากสมุทรสาครจากโยมจ๋าเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจริญพรหลวงพ่อที่ส่งรูปนะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรมีประจำเลยแต่ไม่ได้เคยโทรสักทีมาโทรไม่ค่อยติดนะคะก็แย่งๆกันหน่อยปรึกษาได้หน่อยนะคะหลวงพ่อเรื่องเลยครอบครัวจะมิตรได้ไหมคะได้ไหมลองฟังดูเนาะลองดูปรึกษาว่าลูกสาวทายลูกเขยพระดานี่แล้วแม่เลยดูลูกสาวลูกเขยแม่จะเป็นบาปไหมคะเอาฟังอยู่นะคะเอาอีกทีได้อะไรนะเร็วเกินไปลูกสาวพาลูกเขยพระดาตัวดิฉันนะจ๊ะลูกสาวโยมแล้วลูกสาวพาลูกเขยไปพูดกับลูกเขยลูกสาวเลยจะเป็นบาปไหมตัวเองเนี่ยยังไงตัวแม่จะบาปไหมช้าๆนะจ๊ะอีกรอบนึงช้าๆนะลูกเขยพาลูกสาวพาลูกเขยมาด่าใช่ไหมค่ะค่ะมาด่าจะบาปไหมเนาะแล้วเราไม่พูดลูกเขยลูกสาวเลยเราจะเป็นบาปไหมเราเลยนะ คือเราอะไรนะเราอะไรนะเราสู้เราอะไรนะเราพูดหรือเราต่อสู้หรือเราตัดไปแล้ว เอาเป็นว่าใครทำก็คนนั้นน่ะนะทำไม่ดีก็ดีทำไม่ดีก็คือไม่ดีทำดีก็คือดีก็แล้วกันคนไหนทำก่อนคนนั้นก็เป็นคนอยู่ที่การกระทำน่ะนะถ้าเราทำก็ทำไม่ดีเราก็ไม่ดีนะถ้าเขาทำไม่ดีก็ไม่ดีเอาเป็นว่าใครทำคนนั้นก็บาปนะเรื่องไม่ดีนะถ้าใครในคนไหนทำดีก็ดีไปเราจะห้ามคนนั้นไม่ได้ห้ามเราก็ต้องห้ามเราห้ามเราเท่านั้นเองห้ามเขาไม่ได้นะก็โอ้ปัญหาเนาะครอบครัวก็อย่างนี้แหละนะอยู่ในโลกก็อย่างเนี้ยนะกระทบกระทั่งเรามีคนเดียวเมื่อก่อนมีคนเดียวเอาเมื่อมีลูกมาก็ทุกอย่างก็รับผิดชอบมันลูกยังไม่พอยังมีลูกเขยลูกสาวลูกสะใภ้ไปหมดเป็นลูกเป็นหลานเป็นมันเยอะไปหมดนะเขาเรียกว่าโยงใหญ่นะไปหมดโลกก็เป็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าคนมันคนกันนะมันปนกันนะมันวุ่นวายนะคนเขาเรียกว่ามันวุ่นวายมันปะปนกันไปหมดนั่นเองเราพูดถึงว่าการบรรลุธรรมนี่ก็คือว่าพระยาเจ้าเนี่ยมีขอบเขตตรงที่ว่าพระโสดาบันไปเนี่ยจะมีภายในกับภายในไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยวันมีแต่ภาพตัวเองตลอดเวลาทำไมมีภาพตัวเองเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4นี่เองนะสายจากสระบุรีครับหลวงพ่อจากโยมแคปเจริญพรจ้าโยมครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรไอ้เนี่ยผมข้องใจสงสัยอยู่กับเรื่องไอ้ความผิดบาปหรือความคิดแหละอะไรนะมันจะผิดบาปจริงแบบว่ามันเหมือนมันเพราะว่ายังไม่ได้ลงมือกระทำไม่ได้พูดไม่ได้กระทำการอะไรเนี่ย
ความคิดใช่ไหมแค่ความคิดแหละครับจะผิดบาปครับคือเดี๋ยวมาคิดอยู่กับตัวเองคนเดียวอะไรเผลอพูดกับคนอะไรเงี้ยคนนู้นคนนี้ทำไมอย่างนู้นอย่างนี้บางทีเราคิดเลยแค่พูดบางทีก็เผลอพูดตัวเองคนเดียวเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปทำการอะไรให้ใครเขาเขาแบบว่าไอเดือดร้อนอะไรเงี้ยจะผิดบาปหรือครับเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้เนาะจะอธิบายให้ฟังเนาะคราวนี้ว่าทั้งหมดเดี๋ยวเราพูดถึงว่าบาปไหมเนี่ยเราต้องมาเรียงดูก่อนว่ามาไล่เรียงดูก่อนว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยมีใจเป็นหัวหน้าแล้วก็มีกายวาจาเป็นผู้รับใช้เหมือนกับว่าใจเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าวคราวนี้นายก็สั่งนะสั่งว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้บ่าวสองคนก็มาพิจารณาว่าเอ้นายนี่เกเรเนาะสั่งบางครั้งเนี่ยเราก็ทำตามบางครั้งเราก็ไม่อยากทำตามท่านี้พุทธเจ้าเนี่ยมีมาตรการว่านายเนี่ยคิดไม่ดีอยู่แล้วนั่นเป็นอกุศลเป็นบาประดับหนึ่งนะยังบาปยังบาปแต่ว่าบาปยังไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนว่าคนหนึ่งสั่งคนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งเนี่ยสั่งแล้วแต่ไอ้คนไปฆ่ายังไม่ได้ไปฆ่าเนี่ยมันก็ยังสั่งแล้วนะก็บาประดับหนึ่งแต่เพียงแต่ยังไม่ฆ่าเนี่ยก็ถือว่ามันยังไม่บาปถึงที่สุดแต่เมื่อฆ่าเมื่อใดเมื่อนั้นเต็มร้อยเลยฉะนั้นนายเนี่ยก็สั่งกายวาจาว่าทำตรงนี้ตรงนี้กายวาจาก็มาพิจารณาดูว่านายสั่งเนี่ยบางครั้งก็ทำบางครั้งก็ไม่ทำบางครั้งก็ห้ามตัวเองอยู่ดื้อกับนายเหมือนกันเพราะว่านายเกเรเกินไปเลือกทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำฉะนั้นทำให้นายเนี่ยสั่งก็เป็นบาประดับหนึ่งนิดหนึ่งไม่มากนะแต่ไม่เป็นบาปเฉลยก็ไม่ได้เพราะนายสั่งนี่คือว่ามโนกรรมเนี่ยไม่ดีละเขาเรียกว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วล่ะแต่มันดีตรงที่ว่ากายวาจายังไม่ลงมือก็ดีระดับหนึ่งฉะนั้นศีลเนี่ยมาแก้บ่าวสองคนนี้ก่อนคือเขาพระเจ้าจะล้อมกรอบว่าล้อมเข้าไปเหมือนกับว่าจะล้อมจะจับนายเนี่ยทีแรกเนี่ยมาคุมกายวาจาก่อนคุมบ่าวก่อนพอเข้าถึงนายนี่ยากก็เข้าถึงบ่าวก่อนฉะนั้นพระเจ้าถึงว่าทุกคนมีศีลนะศีลมาแก้ที่บ่าวสองคนนี้ก็คือกายวาจาฉะนั้นกายวาจาเนี่ยให้ทำตามศีลนี้ถ้านายสั่งอะไรที่นอกเหนือศีลนี้อย่าทำนะฉะนั้นเรามาแก้ที่บ่าวก่อนอันนั้นคือศีลนะศีลมาแก้ที่บ่าวแต่ที่นี่แก้ที่บ่าวอย่างเดียวยังไม่จบเราจะต้องจับนายนั้นมาฝึกกรรมฐานฉะนั้นนายเนี่ยสั่งเป็นบาปอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นบาปไม่เป็นบาปก็ไม่ได้แต่มันยังไม่เต็มมันไม่เต็มองค์ไม่ครบองค์ไม่เต็มร้อยถ้านายสั่งกายวาจาทำตามนั่นคือเต็มร้อยอันนี้นายสั่ง50นะกายวาจายังไม่ทำก็น้อยหน่อยแต่ทีนี้ว่าบาปนั้นน่ะสามารถจะแก้ด้วยภาวนานะฉะนั้นคนคิดไม่ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกันแต่บาปน้อยหน่อยนะแต่ถ้าลงมือกายวาจาแล้วเนี่ยเต็มเลยครบเลยครบ3เลยกายวาจาใจทุจริตเลยแต่ถ้านายสั่งแล้วเนี่ยกายวาจาไม่ทำตามก็บาปครึ่งหนึ่งน้อยเด้อน้อยหน่อยทีนี้เราจะมาแก้ที่บาปสองคนตลอดเนี่ยคงไม่ไหวเพราะนายกดดันมาแล้วก็จับนายอีกทีหนึ่งก็คือการเอานายมาฝึกกรรมฐานนั้นการฝึกกรรมฐานเนี่ยให้นายเนี่ยฝึกแบบไหนอ่ะก็มาฝึกมาอาการเจริญสติปัฏฐาน4นะที่สอนว่าให้พิจารณากายให้มากเพื่อให้เห็นว่านายเนี่ยที่เป็นอาการอย่างนั้นนะเพราะว่ามายึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราจะต้องไปให้นายไปดูที่ว่าเจ้ายึดตรงไหนว่าเป็นเราทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเราจะต้องให้นายเนี่ยไปเห็นกายเราซะถามว่าเราก็เห็นตัวเองอยู่นะทุกวันก็เห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างนี้ไม่ได้บางคนก็บอกไม่ต้องเห็นหรอกยังไงเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยเห็นไม่เห็นก็ไม่มีผลหรอกเพราะเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราอยู่แล้วคิดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราเข้าใจแต่จิตมันไม่เข้าใจเข้าใจไหมจิตมันเข้าใจอย่างหนึ่งเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งมันก็เลยว่ายังไม่ลงเอยมันยังทะเลาะกันได้เราเข้าใจอยู่แล้วว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งต้องตายไม่มีอะไรในนี้แต่จิตใจของเราไม่เห็นมันไม่เห็นก็เลยอันธพาลไม่จบฉะนั้นก็เลยว่าทั้งที่เข้าใจแต่ต้องไปดูให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเราต้องพาใจไปเห็นก็คือหน้าที่ของสติปัฏฐาน4นั่นแหละที่กรรมฐานพาไปดูเว
เวลาทำเรื่องความดีเนี่ยพุทธเจ้าให้ทำครบเซตนะเช่นว่าพุทธเจ้าสอนญาติโยมเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนามันจะเป็นเหมือนไม้สามเส้าที่อาศัยกันและกันไปแต่ถ้าเกิดว่าถ้าคนไหนออกบวชแล้วเนี่ยท่านจะตัดทานออกไปเพราะทานไม่มีแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวอย่างคนเมื่อวานที่ถามว่าเนี่ยสวดมนต์มามากมายเนี่ยทำไมใจรุ่มร้อนเหลือเกินก็สวดมนต์ก็แค่แบบสวดแต่ภาวนาข้างในมันยังไม่แก้นะฉะนั้นเราทำสามอย่างเนี่ยให้ครบมันถึงจะไปได้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยไปมันก็แก้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่แก้ครบเซตเขามันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ครบองค์ประกอบนะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยเขาต้องการให้เห็นตัวเองเนี่ยทั้งที่เราก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอาการ32ไม่มีอะไรเที่ยงแท้หรอกแต่เราต้องเข้าพาจิตเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เห็นด้วยอะไรรู้เห็นด้วยตาไหนเพราะจิตเราเนี่ยไม่เห็นด้วยตาไหนเมื่อเราอบรมไปจิตเราเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอาศัยอุบายต่อมาความเห็นนั้นมากขึ้นจิตเลยสำนึกได้ว่าโอ้เรามาหลงร่างกายนี่ว่าเป็นเราร่างกายเราไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นเลยเราก็สงสารตัวเองว่าเราหลงเหลือเกินแล้วก็สงสารคนอื่นสงสารคนอื่นว่าคนอื่นกับเราก็เหมือนกันฉะนั้นความรุร้ายของนายคนนี้เนี่ยก็จะอ่อนตัวลงมีหนำซ้ำมีหิริโอตปะขึ้นมาว่าความละอายก่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเลยเขาก็จะมีขึ้นมาเมื่อมีขึ้นมาแล้วนายก็เปลี่ยนจากพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่าเป็นนายที่ดุร้ายนั่นเนี่ยอ่อนตัวลงกลายเป็นนายที่ใจดีขึ้นมาแล้วเมื่อนายดีกายวาจาก็เบาใจหน่อยแล้วนี้เพราะว่าไปกดดันที่บ่าวให้ทำตามบ่าวก็จะทำตามทุกอย่างก็ไม่ไหวมันทุกข์มันเลวร้ายเหลือเกินเมื่อนายดีบ่าวกายวาจาก็ผ่อนคลายฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาในอริยมรรคเนี่ยมันจะในมรรคนี่จะมีทั้งหมดเลยนะศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นหมดเลยทำให้เป็นองค์รวมของการตรัสรู้หรือว่าการเข้าถึงความดีสูงสุดฉะนั้นจิตไม่ดีเนี่ยเราสามารถจะแก้ได้ที่สติปัฏฐาน4นะฉะนั้นคนเราจะมาแก้ตรงที่ว่าเมื่อจิตไม่ดีก็ดุด่าว่ากล่าวสิบางคนบอกว่าทำความเพียรไปทำภาวนาไปด่าจิตไปการแก้ไขปัญหาด่าก่อนโดยการฝึกจิตโดยการด่าเนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์เราเคยด่ามาเท่าไหร่แล้วมันไม่เคยดีขึ้นเลยยิ่งด่ายิ่งเกเรไปใหญ่เลยคือเขาไม่สนใจว่าเราจะด่าอะไรเขาด้านพอที่จะด่าไงก็ไม่สนใจฉะนั้นการด่าไม่ใช่การฝึกอย่างถูกต้องนะแต่การฝึกถูกต้องนี่ก็คือว่า เราจะต้องมีระบบของมรรคเข้ามาม็อบมรรคเนี่ยเป็นยังไงมรรคก็คือว่าเราสังเกตไหมว่าจิตของเราที่คิดไม่ดีนั้นเกิดจากอะไรเกิดอยู่3อย่าง1ก็คือว่าคิดไปทางกามเขาเรียกว่ากามวิตกนะ2ก็คือคิดไปทางพยาบาทก็คือคิดถึงคนที่ไม่ถูกใจภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏนั่นคือพยาบาทวิตกและ3ก็คือคิดที่จะเบียดเบียนเขาด้วยเหตุประการต่างๆการเบียดเบียนก็จะตามมาฉะนั้นวิตก3อย่างเนี่ยเขาเรียกว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้เป็นอกุศลอย่างรุนแรงของคนเรามีอยู่แล้วการที่เราตั้งจิตไว้อยู่ในข้างนอกเนี่ยอกุศล3ตัวนี้จะงอกงามนะแต่อกุศล3ตัวจะไม่งอกงามเมื่อจิตเราตั้งอยู่ข้างในมันเขาเรียกว่าการที่เราปล่อยจิตไปข้างนอกเนี่ยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็จะงอกงามซึ่งอกุศลจะงอกงามในที่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจิตมาดูตัวแล้วหัวเท้าเนี่ยอกุศลจะไม่งอกงามกลายแปลว่ากุศลงอกงามขึ้นมาแทนเปรียบเหมือนว่าพืช2ชนิดนี้เนี่ยไม่สามารถจะเกิดในที่ไม่ใช่ที่ของตัวเองที่จะเติบโตเช่นว่าถ้าเราเอากระบองเพชรเนี่ยไปปลูกในน้ำเนี่ยเน่าแน่นะเขาต้องปลูกบนทรายแต่ถ้าเราเอาผักบุ้งเนี่ยไปปลูกบนทรายล่ะแห้งแน่ผักบุ้งต้องปลูกในน้ำฉะนั้นพืช2อย่างเนี่ยเขาเกิดเฉพาะที่เขาถึงจะโตได้อย่างเงี้ย
ก็มีสายเข้ามานะสายก็จากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมเทวินเจริญพรจ้าโยมการครับหลวงพี่ทั้งสองครับจะถามหลวงพ่อหลวงพี่ว่าเราจะทำยังไงให้จิตมันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่ให้มันไป นึกถึงคนไม่ดีไม่ให้มันไปนึกถึงคำไม่ดีที่คนอื่นเขาว่าเราครับก็นี่แหละกำลังพูดอยู่นี่แหละว่าเราต้องมีภาพเราเท่านั้นภาพเราต้องปรากฏขึ้นมาก่อนเราถึงจะดีได้ถ้าไม่มีภาพเราก็จะมีภาพเขาเต็มจิตเราเนี่ยมันไม่มีภาพเราขึ้นมาแทนเนี่ยภาพเขาก็ครองใจเราเอาเป็นว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยภาพเขาครองเก้าอี้อยู่แล้วแล้วเราเองไม่มีภาพเราเข้าไปแย่งฉะนั้นถ้าเราผลิตภาพเราขึ้นมาเนี่ยภาพเราจะไปนั่งแทนเก้าอี้ตัวนั้นเมื่อเรานั่งเก้าอี้ตัวนั้นเก้าอี้มีตัวเดียวถ้าเขานั่งเราก็หล่นถ้าเรานั่งเขาก็หล่นเหมือนกันแย่งเก้าอี้กันเหมือนเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละนะฉะนั้นภาพเราเนี่ยจะเป็นภาพที่ว่าเราจะทำให้อารมณ์กรรมฐานของเราอยู่ได้ตลอดเพราะไม่มีภาพคนอื่นเลยอกุศลก็จะหมดไปอกุศลก็จะหมดไปหลวงพี่ไม่ได้หมายความว่าให้เรานึกถึงหน้าภาพตัวเองเหรอครับให้เห็นตัวเองตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้แจ้งให้หมดนั่นแหละไม่ใช่หน้าตาอย่างเดียวเห็นทั้งตับไตไส้พุงเห็นถึงอาการ32น่ะมันต้องเห็นขนาดนั้นเห็นหน้าอย่างเดียวยังไม่พอโยมต้องเห็นเป็นเรื่อยๆเห็นจนทั่วตัวหมดแล้วความเห็นนี้อย่าหายเป็นเครื่องอยู่เลยหมายถึงว่าวันๆหนึ่งเนี่ยอาจารย์ผมนึกไม่ได้อ่ะมันไม่ออกตามภาพอ่ะเรายังไม่ได้อบรมก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแล้วก็อบรมไม่ใช่เวลาน้อยๆไม่ใช่นึกวันสองวันแล้วจะเห็นไม่ใช่นะมันต้องทำบ่อยๆแล้วก็หลายคนเขาก็เห็นได้เราอยากเห็นเราต้องทำมากๆหน่อยนะก็เห็นหมดทุกคนเห็นหมดแต่ตอนนี้เราจะเห็นทันทีไม่มีทางหรอกมันต้องอบรมไปอีกมากนะเราคิดถึงพระพุทธรูปได้ไหมเช่นพระพุทธรูปองค์สีขาวในที่อยู่ในจอนะครับไม่ได้มันจิตออกนอกถึงเรานึกอย่างนั้นน่ะถ้าเรานึกถึงพุทธรูปดีเนี่ยสมัยก่อน คนที่เห็นพุทธเจ้าองค์จริงนะองค์เนื้อหนังจริงๆของท่านนะท่านมีชีวิตจริงนะยิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่าพุทธรูปอีกทุกคนเห็นก็บรรลุธรรมหมดละสิบางคนเห็นด่าท่านก็มีบางคนเห็นศรัทธาท่านก็มีเรายังเห็นไหมว่าจิตนับภาษาอะไรแม้แต่พระพุทธเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราจิตยังด่าเลยนะจิตมันร้ายกาจแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ได้ให้ทุกคนเห็นท่านท่านบอกว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นท่านท่านให้เราเห็นธรรมของท่านแล้วเราจะเห็นท่านเองอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตรงเห็นด้วยธรรมทำนั้นอะไรเราจะมีคำบริกรรมไหนไหมครับที่จะ ที่ควรจะใช้คำบริกรรมไหนดีครับให้อยู่กับมันคือทำอย่างนี้ไม่มีคำบริกรรมให้เรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพไปเลยไม่มีคำบริกรรมนี้จะใช้อีกสมาธิอีกชนิดหนึ่งอันนั้นใช้แต่อันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้เป็นมรรคอันนั้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นการทำสมาธิฌานนะอันนี้ไม่ได้ใช้โยมให้เห็นตัวเองเป็นซากศพนะนึกตัวเองเน่าบ้างนึกตัวเองเป็นเหมือนกับศพเคลื่อนที่ลงไปทำดูสิทำสัก7วันดูนะทำนึกเอาเราจำจากไหนล่ะเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นนะจำได้ไหมจำได้ในหนังสือก็มีในโรงพยาบาลก็มีไหนเราก็จำได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นถ้าทำอย่างนี้โยมลองทำดูสิโยมจะนิ่งเลยแล้วก็จิตของโยมจะไม่คิดดีไม่คิดไม่ดีจะหายเลยแต่ถ้าโยมมันกลายเป็นนึกเห็นศพคนอื่นมันไม่เป็นศพตัวเองครับเราก็สมมติตัวเรานี่แหละให้เป็นเหมือนศพคนนั้นได้โยมได้ศพคนอื่นไม่เอามานึกหรอกโยมเราเอาแค่ตัวอย่างมาเท่านั้นเองตัวอย่างคิดถึงเราแต่ตัวอย่างเขาเอาแค่ตัวอย่างนะไม่ใช่เอาเขามาคิดนะถ้าเอาเขามาคิดก็เป็นคนอื่นอยู่ดีไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นตัวเราอีกร่างอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้นะเหมือนเราส่องกระจกเนี่ยตัวเรานอกกระจกอีกร่างนึงละในกระจกอีกร่างอย่างนั้นก็ไม่ได้ให้เห็นร่างเดียวร่างจริงเรายังใหม่นะยังใหม่โยมก็นึกยากอ่ะเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็โยมก็เป็นนะเรายังใหม่อยู่ธรรมจักรการก็เดี๋ยวจะลองทำน่าลองทำดูเถอะลองทำดู ก็คือว่าอย่างที่ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยท่านต้องการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาครองโลกสมมติว่าเอา
ผู้หญิงเนี่ยนึกถึงภาพผู้ชายอยู่เลยผู้ชายนึกภาพผู้หญิงอยู่เลยอะไรจะเกิดขึ้นกามก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะถ้าผู้หญิงนึกถึงผู้หญิงผู้ชายนึกถึงผู้ชายกามจะเกิดได้ไหมตัวเองคิดถึงตัวเองมีไหมที่กามจะเกิดเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครเป็นได้เลยว่าตัวเองคิดถึงตัวเองแล้วกามเกิดแล้วตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงใครที่ไม่ชอบเนี่ยเอาคนนั้นมาตั้งภาพไว้หนาใจเราทะเลาะกับใครเราไม่ถูกใครไม่ถูกใจใครเนี่ยเอาภาพคนนั้นมาปารภแล้วก็ภาพนั้นปรากฏในใจความโกรธก็จะขึ้นเลยนะขึ้นวุดเลยถ้าภาพนั้นไม่มีความโกรธก็หายแต่ทีนี้ว่าภาพอื่นมันครองใจเราอยู่แล้วเขาเรียกว่าสัพพานิมิตทั้งหลายเนี่ยเราต้องกำจัดด้วยการเป็นภาพเราขึ้นมาเช่นภาพเราครองหัวใจเราเนี่ยพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันมีแต่ภาพตัวเองตลอดวันตลอดคืนไม่มีภาพคนอื่นเลยนั่นท่านถึงจะพ้นไงสายต่อไปท่านพ่อจากสมุทรสาครโยมสมศรีเจริญพรจ้ะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมอยากจะถามที่ว่าบางครั้งที่ฟังมาก็ให้เจริญอสุภะก่อนแล้วถึงจะนั่งให้ถึงฌาน4ได้แล้วก็บางครั้งก็มีบอกว่าให้ถึงฌาน4ก่อนแล้วค่อยเจริญอสุภะ ค่ะมันได้ทั้ง2ทางโยมได้ทั้ง2ทางได้ทั้ง2ทางโยมบางคนที่ทำฌาน4เนี่ยทำมากเนี่ยเวลาถอยจิตมาก็มาพิจารณาอสุภะนี้ซะอันนี้เขาเรียกว่าทำฌาน4ก่อนเขาถนัดอย่างนั้นเขาก็เอาอย่างนั้นมันอยู่ที่คนถนัดนะแต่ทีนี้คนบางคนมันไม่ได้ฌาน4เลยเนี่ยก็เอาสุภาพไปก่อนเอาไปเรื่อยๆ เดี๋ยวฌาน4ก็จะเกิดมาทีหลังกลายเป็นว่า เราได้ทั้ง2อย่างนะคือมันได้ทั้ง2จริตโยมเราก็เลยฟังมาก็งงเราก็เลยเลือกเอาสิว่าเราจะชอบอย่างไหนเราทำได้อย่างไรเอาอย่างนั้นได้ทั้งสองทางโยมได้ทั้งสองทางนะคือแล้วถ้าหากว่าเราพิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะได้แล้วทางสี่จะได้ง่ายไหมคะง่ายมันมาเองเลยโยมทำไปเนี่ยไม่เกิน2ปีนะเดี๋ยวมาละมาเองถ้าอย่างเร็วก็ปีกว่าถ้าอย่างช้าก็2ปีขึ้นไปมันต้องพูดถึงเป็นปีเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าของง่ายนะมันก็อยากเราโดยที่เราไม่ต้องทำเดี๋ยวฌานมามากเลยมากเลยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนคนที่พิจารณาอสุภะไปเลยเดี๋ยวฌานก็มาหรือคนที่เข้าฌานไปแล้วเนี่ยเขาได้ฌานอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรตอนถอยก็เอามาพิจารณาอสุภะซะแต่ทั้งคู่เนี่ยอย่าปล่อยจิตออกไปทางตาทางหูทางจมูกเรื่องกระจายเหมือนคนเก่าไม่ได้เราจะเป็นผู้รู้ชนต่อไปถ้าทำอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นสมาธิโลกีเลยเราจะเหนือโลกีขึ้นไปเขาว่าโลกีเนี่ยหมายถึงว่าจิตล่วงไปทางตาทางหูเนี่ยที่เราเคยล่วงมาแล้วมานานแล้วเนี่ยเรายังไปเดินตรงนั้นอีกเนี่ยเหมือนกับเราเป็นคนเก่าเราไม่เปลี่ยนคนใหม่ขึ้นมาเลยฉะนั้นขั้นปิดเลยห้ามเราออกมาก็อยู่แค่หัวมีสมาธิออกก่อนก็ให้อยู่หัวเท้าตลอดมาแน่โยมมาแน่รักง่ายไม่ยากหรอกเดี๋ยวมาเข้ามาเองนะเข้ามาเองตอนนี้นั่งสมาธิอยู่คือว่าจิตยังไม่สงบเท่าไหร่การที่เรานั่งตอนที่ไปทุดงมาอยู่ครั้งหนึ่งคือว่าไปอยู่บนยอดเขาอะแล้วจะมีจิตที่ปลื้มมากเลยแล้วก็น้ำตาจะไหลออกมาเองโดยที่ห้ามไม่ได้ก็มันเป็นบางช่วงของอารมณ์โยมก็หรือว่าตรงนั้นก็หายไปแล้วนะตรงนี้ก็ตรงนี้นะตรงนั้นก็ตรงนั้นมาแทนกันไม่ได้เราก็ต้องผลิตใหม่นั่นเองสร้างใหม่ขึ้นมาเลย ก็คือว่าเอาอย่างนี้ว่าตลอดเนี้ยเรายังไม่ได้อะไรยังได้ไม่ได้สมาธิเนี่ยเราก็พิจารณาสุภาพไปเลยเพราะเราพยายามทำได้เนี่ยทำให้ได้แต่มันไม่ได้เนี่ยมันก็จะยืดเยื้อไปเรื่อยๆ
โดยอาการท้ายว่าทำไม่ได้แล้วเราก็พยายามจะให้ได้ให้ได้มันป่านนี้ก็ยังไม่ได้มันก็จะเสียเวลาฉะนั้นเราก็พิจารณาไปเลยเดี๋ยวมันก็มาเองค่ะนะค่ะกราบขอบคุณอาจารย์ค่ะก็ ทางนี้ก็มีสองทางว่าถ้าใครได้สมาธิมาแล้วเนี่ยก็อาศัยสมาธินั่นแหละมาเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาเครื่องช่วยอย่างไรถามว่าเครื่องช่วยก็คือว่าเวลาเราเข้าสมาธิลึกเนี่ยเราพิจารณาอะไรไม่ได้เลยนะเขาเรียกว่าไร้เจตนาจิตมันนิ่งจนที่ว่าพิจารณาอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยให้จิตเนี่ยถอยออกมาก่อนเมื่อถอยออกมาเนี่ยเริ่มจิตจะมีความคิดขึ้นมาเนี่ยความคิดเริ่มมีละมันถอยมันตื้นไปตื้นไปตื้นไปจิตเริ่มคิดละเราอย่าปล่อยจิตเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจให้ดักไว้เลยโดยเอาจิตนั้นน่ะคิดอยู่ในหัวเท้าเราคิดอยู่ในหัวเท้าเรานึกถึงตัวเองเป็นเน่าเป็นเปยเป็นอะไรก็แล้วแต่นึกไปเรื่อยๆถ้าไม่เห็นนึกไปเรื่อยๆเมื่อนึกเหนื่อยแล้วก็เข้าไปสมาธิแล้วก็ออกมากับพิจารณาอยู่2ตำแหน่งนี้เท่านั้นวันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่ตรงนี้เท่านั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยพิจารณาตัวเนี่ยต้อง3เท่าถึง4เท่าแค่เข้าไปสงบเนี่ยแค่เท่าเดียวพอไม่ต้องมากเพราะว่าถ้าสงบนานมีปัญหาแน่มันไม่เจริญมันมัวแต่นิ่งเขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองพิจารณามากๆจนเหนื่อยแล้วจนเราค่อยเข้าไปถ้ายังไม่เหนื่อยอย่าเพิ่งเข้าอันนี้สำหรับคนที่มีสมาธิแล้วแต่ส่วนคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยเราพิจารณาไปเลยพิจารณาไปเลยพิจารณาไปพิจารณาไปนึกตัวเองเป็นอสุภะไปเลยนึกตัวเองเป็นซากศพไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆจิตของเราจะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยต่อมามากหมดเลยเวลาเหนื่อยทำไงอ่ะเหนื่อยก็ขาภาพไว้เพราะอะไรเราไม่เข้าสมาธิไปพักล่ะตอนนี้สมาธิเรายังไม่มีก็ยังไม่ต้องพักขาภาพไปก่อนต่อมาเราทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฌานเกิดขึ้นมามากเลยสมาธิเรามีละตอนนี้สมาธิฌานเราเกิดละถามว่าเข้าไปพักไหมไม่แนะนำให้พักเอาทำไมคนแบบแรกยังให้พักอ่ะคือแบบแรกเนี่ยท่านทำอย่างนั้นได้ก็ให้ท่านทำไปเราทำแบบนี้เนี่ยกลัวว่าเข้าไปพักแล้วเนี่ยโยมจะเลิกการพิจารณาหมดเลยเพราะว่าการพักนั้นมันสงบมันเย็นแล้วเมื่อเลิกพิจารณาหมดเลยเดี๋ยวพังหมดเลยจะเสื่อมเพราะว่าการที่สมาธิฌานที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะเขาเกิดมาไม่มากหรอกถึงจะบางครั้งเหมือนดูมันมากนะเขาเหมือนกับว่าเขาเกิดระยะหนึ่งเพราะยังฌานเป็นฌานโลกีอยู่ฉะนั้นคนที่เคยพิจารณาตัวมาก่อนเนี่ยไม่เคยมีฌานกับเขาเนี่ยเวลามีขึ้นมาเนี่ยดีใจติดใจแล้วเข้าไปอยู่แล้วไม่ยอมพิจารณาเลยเมื่อไม่ยอมพิจารณานานเข้านานเข้าทุกอย่างก็จะพังทำไมพังล่ะเพราะว่ากิเลสของเรายังไม่หมดเนี่ยกิเลสเราหมดไปนิดเดียวเองกิเลสเหล่านั้นก็จะมารุมทำร้ายเราฌานก็พังญาณก็พังสุภะเราพังหมดเลยไม่แนะนำให้เข้าเพราะว่าจริตแบบที่สองเนี่ยให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นตัวเองแจ้งจนถึงพระอนาคามีนั้นค่อยไปเอาฌานข้างบนนั้นฌานข้างบนนั้นเป็นโลกุตระฌานอันนั้นไม่พังดังนั้นแรกๆเนี่ยมันจะเป็นฌานที่พังได้อยู่มันเสื่อมได้ไม่ขอแนะนำให้พักคือไม่ขอแนะนำเนี่ยยังไงเราก็ได้อยู่แล้วแต่ให้ทำพิจารณากายเนี่ยให้แจ้งก่อนจนกว่าเราจะไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยงานการพิจารณากายมันงานมันหมดเมื่อหมดแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรทำเอาฌานมาทำแล้วก็ทำไม่ยากแบบไม่ยากแล้วทำแล้วจะไม่เสื่อมเลยฌานตรงนั้นดีมากเลยเราไปเอาทางโน้นเราอยากได้ก็ไปเอาทางโน้นอันนี้เราก็มีหมดเลยทั้งฌานทั้งญาณ นะประเภทแรกก็ฌานก็ญาณก็มีประเภทที่สองยานฌานก็มีทั้งคู่ก็ถือว่าทั้งคู่นี่ไปได้หมดอยู่ที่อัธยาศัยแต่ละคนไปฉะนั้นบางคนก็บอกว่าคนที่เขาถนัดฌานนะเขาก็ตำหนิว่าคนที่ไม่มีฌานว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกอย่างนั้นอ่ะคือเขาเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์ในการทำจริงอยู่เขาพูดนั้นก็ถูกนะว่าโอ้ไม่มีสมาธิทำไม่ได้เลยมาพิจารณาไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมาช่วยเนี่ยดูเหมือนว่ามันทำยากต้องมาช่วยหน่อยช่วยยังไงอ่ะช่วยตรงที่ว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยจิตมันนิ่งมากเวลาออกมาเนี่ยจิตเริ่มมีความคิดเนี่ยสมาธิมันก็ช่วยอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วนะแล้วก็เราช่วยอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกับว่ามือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิอีมือข้างหนึ่งเนี่ยเป็นเรา
มันก็เหมือนกับว่ามือสองมือช่วยกันประคับประคองจิตมันจะง่ายในการพิจารณาเหมือนกับสมาธิช่วยอยู่ส่วนหนึ่งนะคือสมาธิตรงนั้นไม่มากนะคือมากก็ทำไม่ได้ต้องประมาณไม่มากเท่าไหร่เขาเรียกอุปจารสมาธินั่นเองถ้ามากกว่านั้นก็ทำไม่ได้นะสมาธิน้อยหน่อยครึ่งหนึ่งว่ากันเถอะครึ่งหนึ่งทำให้การอบรมได้ง่ายขึ้นท่านก็มีเหตุผลของท่านว่าถ้าไม่มีสมาธินะทำไม่ได้เลยท่านทำไม่ได้นะแต่สำหรับคนมีปัญญาเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาธิท่านก็ทำได้เพราะอะไรท่านถนัดอย่างนี้ท่านบอกว่าทำสมาธิฌานโอ้ไม่ได้เรื่องเอาปัญญาไปเลยต่างคนต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกันว่าคนหนึ่งถนัดอย่างนั้นเขาก็ว่าการถนัดของเขานั้นดีแบบนั้นแต่อีกคนหนึ่งถนัดอย่างหนึ่งเขาก็ว่าดีอย่างนี้แต่ทั้งคู่ไปได้แต่ความถนัดต่างกันเอาความถนัดเป็นเกณฑ์วัดก็แล้วกันเพราะการถนัดนั้นถือว่ามันเป็นอะไรนะจริตแต่ละคนนะถือว่าจริตเหล่านั้นเนี่ยเป็นของเฉพาะตัวเราจะไม่ว่าใครถนัดแบบนั้นท่านก็เอาอย่างนั้นไปถนัดนี้เราก็อย่างนี้ให้คนทั้งสองมาทำแบบตรงข้ามกันเนี่ยไม่ได้ท่านก็ไม่ทำไม่ได้เลยเพราะว่านิสัยไม่ให้แต่ยังไงทั้งคู่ก็ไปได้อยู่แล้วนะอันนี้ก็คือหนทางสองอย่างก็คือเรียกว่าทำฌานก่อนมาพิจารณาก็ดีอสุภะทีหลังก็ดีหรือก็พิจารณาสุภะไปเลยแล้วมีฌานทีหลังก็ดีเอาเป็นว่าเราทำได้ทั้งสองก็แล้วกันช่วงแรกเราก็หมดเวลาพอดีสำหรับช่วงแรกก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการต่อไปโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SVBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S Motor Tool จำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิ
คำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมสำหรับท่านที่สนใจมีรถบัสออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลา 8:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มีนาคม2560อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะฉันร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจารย์สุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการสำหรับในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ
ก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961163 024961163และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่ปัญหาเนาะคำถามที่ส่งมาก็มีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากโยมกับแก๊ปสระบุรีได้เอาสายทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้สายเข้าจากชลบุรีโยมสุภาพรเจริญพรใจโยมฮัลโหลกราบนมัสการอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรโยมสุภาพรว่าไงเอ่ยโยมเนี่ยปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างนะคะดูอาการ32ทั้งแดกทั้งในทั้งนอกมาตลอดทั้งขึ้นทั้งลงอยู่ตลอดนะคะพระอาจารย์ตอนนี้กำลังจะดีขึ้นแล้วกำลังมองเห็นฟันมองเห็นฟันล่างๆแล้วค่ะแล้วก็เห็น ผมพระอาจารย์โยมก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะนี่เราจะให้ผ่านไปตลอดโยมต้องรักษาไว้ด้วยนะภาพที่เราเห็นอันไหนเรารักษาภาพนั้นไว้อย่าให้หายถ้าหายหลุดไปเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนเราแย่เลยภาพเราหายเราสร้างจริงแต่เราไม่รักษาไม่ได้มันต้องมีสมปรานสิสร้างด้วยรักษาด้วยนี่ไปพร้อมกันเลยโยมก็พยายามรักษาอยู่ก็ไปเปิดดูหนังสืออยู่นะคะไปเปิดดูหนังสือด้วยแล้วก็ทำตามไปด้วยได้พยายามจะทำให้ได้นะคะเพราะทำมานานแล้วนะทำมาตั้ง4 ปีแล้วนะตั้งสี่นานมากมากคือนานแต่เราไม่รักษามันก็เลยหายไม่ต่อเนื่องด้วยแล้วก็ภาพเราก็นานๆก็เลอะเลยถ้าเราไม่รักษาหายไปเลยมันก็เลยกู้ขึ้นมาก็ยากฉะนั้นเวลาเรานานก็จริงแต่งานเขาได้น้อยงานเราได้น้อยนะยังไงให้กำลังใจทำมากๆเนาะใช่ทำมากๆต่อไปจะทำมากๆค่ะจะไม่หยุดแล้วค่ะตั้งไว้อยู่เลยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำค่ะค่ะค่ะยายกับพ่อจันได้หลายครั้งแล้วว่าจะทำให้ได้ให้ได้ก็ยังทำไม่ได้สักทีครับเราเวลาเราป่วยนะจิตเรานี่โอ้โหล่นลอยไปหมดเลยเพราะเราไม่เห็นตัวไม่รักษาไว้เนี่ยไปไหนไปไหนไม่รู้เลอะไปหมดนะจิตเราก็จะไปไม่ดีนะเพราะนั้นเราหายป่วยมาเนี่ยถือว่าเขาให้โอกาสเรามาซ้อมใหม่ซ้อมทั้งก่อนซ้อมไม่ผ่านอันนี้ต้องให้ผ่านให้ได้นะไปใช้ตอนที่เราจะละสังขารต้องใช้หมดเลยไม่งั้นแย่นะขอขอบคุณอาจารย์อย่างมากนะคะสาธุนะสาธุเจริญพรเจริญพรครับ กลับมาที่คำถามของโยมกับแก๊ปจากสระบุรีครับโยมถามว่าจะทำอย่างไรให้จิตใจและชีวิตดีขึ้นครับก็ไม่มีทางอื่นนะเราปัญหาดูที่ใจเราต้องแก้ที่ใจปัญหาที่ใจเราไปแก้ที่อื่นมันเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขันใจของเราไม่ดีเพราะว่าจิตเราแส่สายไหลไปตามอารมณ์ไหลไปหาใครอ่ะไหลไปหาคนอื่นสิ่งอื่นไม่ว่าบุคคลสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ไปข้างนอกนั่นเองนะไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเราก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองนะถูกความรักชังอารมณ์จะมากไปแปรปรวนนะถ้าทุกคนมาเห็นตัวเองได้คนนั้นก็จะดีทุกอย่างธรรมนั่นเองย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมการเห็นตัวเองนั้นคือประพฤติธรรมนะแต่ว่าถ้าเราจิตเราปล่อยไปข้างนอกเขาเรียกว่าประพฤติโลกไปตามโลกนั่นเองนะไปโลกก็มีแต่ทมทุกข์นะมาทางธรรมก็เรียกว่ารักษาผู้ประพฤติให้มีความสุขนั่นเองเนาะยังไงก็โยมก็ต้องไปทำดูเนาะให้มากก็แล้วกันแล้วเราก็จะเป็นคนดีได้จิตเราอยู่ในตัวเนี่ยมันเหมือนเอกเทศที่เราเป็นตัวของตัวที่แท้จริงนะ
ค่ะมีสายเข้ามาจากมหาสารคามครับหลวงพ่อจากโยมแก้วเพชรจะเดินพรจ่าโยมสาธุจากมนัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อที่สองท่านน่าเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อว่าไงเอ่ยค่ะโยมก็จะรายงานนิดหน่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะโยมก็จะคือโยมตอนนี้โยมก็จะมีการกระทบอะไรจะดีหรือร้ายก็จะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมเจ้าค่ะหลวงพ่อให้เห็นตัวเองไว้เป็นหลักนะเป็นธรรมนะค่ะแล้วก็โยมก็จะเพิ่งจะเข้าใจเจ้าค่ะหลวงพ่อว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กระทบอะไรแรงๆแล้วท่านได้โกรธมีแต่ยิ้มเมตตาค่ะหลวงพ่อก็โยมไม่ทราบว่าโยมได้เดินมาถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะว่าได้เจรจาเช่นนี้แต่ตอนนี้มันเกิดความมหัศจรรย์อย่างเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อคืนโยมก็เดินพิจารณากายเดินเดินจนมันก็ว่าเอ๊ะเราทำไมเห็นเราใส่เสื้อผ้าแบบชัดเจนมากเลยตาเราหรือเปล่าก็มองเจ้าค่ะก็เอ๊ะมันก็ไม่ใช่แกโยมก็ไม่ทราบเจ้าค่ะว่าจะเป็นเพราะอะไรแกในขณะนี้มันก็เกิดเจ้าค่ะถึงเราจะทำอะไรอะไรเจ้าอย่างแต่เราก็ได้รู้ว่ากายของเราอ่ะได้ใส่ชุดอะไรได้สีอะไรมันแจ่มแจ้งขึ้นเจ้าค่ะหลวงพ่อและขณะนี้มันเกิดขึ้นอยากให้ลึกกว่านั้นอยากให้เห็นถึงตับไตไส้พุงต้องขณะนี้โยมก็เลยได้ขอความเมตตาหลวงพ่อแค่นี้ก่อนเจ้าค่ะขอความแนะนำหลวงพ่อเจ้าค่ะกราบบรรณาธิการนะเจ้าค่ะหลวงพ่อ คือเราเห็นตัวเองเนี่ยเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยชัดเจนเนี่ยมันเป็นลักษณะตานอกผสมตาในนะแล้วอย่างเนี่ย บางครั้งเราหลับตานอกแล้วมันก็ยังชัดอยู่มันเป็นลักษณะของกึ่งนิมิตผสมสารอยู่แต่ว่าธรรมาอยากจะให้ลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นก็คือว่าอยากจะให้เราเห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองนั่นคือมันแทงใจดำเราตื้นนะกลัวคือตื้นนะกลัวจะไม่ฉลดนะถ้าเราพิจารณาถึงความใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ยังดีอยู่นะยังสวยยังงามอยู่นะอะไรเนี่ยมันจะหลงรักตัวเองมันจะหลงตัวเองอย่างที่เคยหลงมาแล้วฉะนั้นอยากให้ลึกเนี่ยเพื่อจะให้เบื่อหน่ายอยากจะให้เห็นไปถึงตับถึงจะลึกนะยังไงก็ลองทำให้มากเนาะยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันครับสายต่อไปจาก ราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมจุ๋มเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลอ๋อถ้าจะหลุดยังไงก็โทรมาใหม่ก็แล้วกันก็พูดถึงว่า ทำไมเราทำกรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอที่ว่าไม่พอก็คือว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งจริงแต่เวลาออกจากสมาธิน่ะภาพต่างๆมันก็เข้ามาในจิตเราเหมือนคนเก่าที่เคยมีภาพอยู่แล้วระหว่างที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยก็มีนิมิตอีกนะตอนที่นิมิตเกิดเนี่ยจิตเราไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะมันก็จะเกิดกลายเป็นว่านิมิตก็ดีเวลาจิตเราออกจากสมาธิจริงๆมาก็เป็นความคิดอีกทั้งนิมิตทั้งความคิดเป็นคนอื่นหมดเลยเป็นภาพเพียงอื่นหมดเลยซึ่งทำให้จิตเราเนี่ยทำสมาธิไม่พอเพราะอะไรเพราะวิญญาณของเรายังแส่สายอยู่ข้างนอกวิญญาณอะไรล่ะภาพเหล่านั้นก็คือไปทางตาบ้างจักขุวิญญาณไปทางหูบ้างโสตคานะชิวหากายะสุดท้ายไปทางใจก็คือมโนวิญญาณภาพเหล่านั้นคือวิญญาณของเราเนี่ยแส่สายทั้ง6ประตูมันแส่สายมันไม่ดับฉะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีการอบรมมรรคขึ้นมาอีกทีเพื่อจะดับวิญญาณตัวนี้ทั้ง6นิ้วซะโดยการที่เห็นตัวเองขึ้นมาการที่เห็นตัวเองขึ้นมานั้นเราจำเป็นจะต้องพิจารณาเมื่อจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วมีความคิดแล้วเนี่ยอยู่ในสมาธิทำไม่ได้เพราะว่ามันไร้เจตนาไร้การกระทำเพราะจิตมันนิ่งอย่างเดียวแต่เมื่อเราปล่อยไปเมื่อที่เก่าภาพคนอื่นจะครองใจเรากรรมฐานเราก็จะเสื่อมนะครับมีสายเข้าจากภูเก็ตครับหลวงพ่อโยมสมหญิงเจริญพรจ้าโยม
ลูกขอมาจากการหลวงพ่อทั้งสองคู่ค่ะเจริญพรเจริญพรลูกขอฝากเป็นลูกขอฝากเป็นศิษย์ของหลวงพ่อค่ะได้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 ลูกจะขอถามว่าเอาตัวเองเป็นซากศพซากศพได้อยู่แล้วนะดีอยู่แล้วนะก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วตัวเองเนี่ยเป็นซากศพสมมติตัวเองเป็นซากศพแล้วยังไงก็จะถามว่าถ้าเอาซากศพของคนอื่นไม่ถนัดถ้าเอาภาพของตัวเองมาเป็นซากศพถนัดกว่าอันนั้นน่ะดีอยู่แล้วซากศพตัวเองนั่นแหละคนอื่นน่ะเอาตอนที่เราไม่เคยเห็นตัวเองคนที่ไม่เคยเห็นน่ะเขานึกถึงซากศพคนอื่นแล้วมาพิจารณาตัวเองให้ตัวเองเป็นแต่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเอาคนอื่นมาเราไม่เอาเราเลยตรงนั้นแล้วน่ะเราก็เห็นตัวเองเป็นซากศพไปเลยนะเราเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยไงยังไม่มีภาพตัวเองเขาก็เอาภาพคนอื่นมาสมมุติว่าตัวเราเป็นแต่นี่เราโยมเป็นแล้วก็เอาตัวเองไปเลยตัวเองนั่นคือเป้าหมายอยู่แล้วนะไม่ต้องเอาคนอื่นเราเอาตัวเองอย่างเดียวให้เห็นตัวเองซากศพทั้งวันอันนั้นแหละดีนะมีอะไรถามง่วงนะสัตว์เวลาเห็นซากศพเราง่วงก็จิตมันจิตมันสบายจิตมันมีสมาธิมันคอยจะหลับเราหนักเดินหน่อยเราหนักเดินเอาง่วงนะถ้าเรานั่งในหลับแน่เพราะจิตเราง่วงเพราะว่าเวลาทำแล้วจิตมันนิ่งมากมันคอยจะหลับง่ายเราเน้นเดินโยมนะเน้นเดินจะดีมากนะลองไปทำดูเนาะขอมรดกหลวงพ่อนะสาธุนะสาธุ การที่เราเอาภาพคนอื่นมานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาภาพเขามาเลยไม่ได้เอาคนอื่นมาเลยนะเอาแค่ภาพเขาแต่เวลานึกเนี่ยเรานึกเราแต่ภาพเขานะเอาอุบายเขาแต่นึกเราต้องเข้าใจตรงนี้เมื่อคนไม่เป็นให้ทำอย่างนั้นแต่ส่วนคนที่เป็นแล้วเนี่ยไม่จำเป็นเอาคนอื่นมาเอาเราอย่างเดียวให้เห็นตัวเองไว้รักษาไว้แล้วก็ให้งอกงามให้พอกปูนรักษาไว้เนืองๆแล้วการเห็นภาพตัวเองเนี่ยมันจะสอนใจเราหมดเลยว่าธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วจิตเราจะนิ่งมากความสงบเราจะมากมายสมาธิที่ไม่เคยได้ก็จะได้ขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นไปได้ว่าคนเราทำอย่างนี้นะมันถูกจริตของเราอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนสำหรับคนที่ทำสมาธิก็ถอยออกมาก็อย่าให้ปล่อยจิตไปให้อยู่ในตัวเราซะมันจะได้หยุดแค่นี้ระหว่างตัวเรากับสมาธิเที่ยวเข้าที่ออกไปแต่ให้พิจารณาตัวทั้ง 3-4 เท่านะเข้าสมาธิแค่เท่าเดียวพอส่วนเดียวพออันนั้นถึงจะดีเพราะงั้นไม่เจริญแต่คนที่มายังไม่ได้ฌานเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้สมาธิพิจารณาไปเลยเดี๋ยวเราก็ได้แต่ถึงขนาดที่ได้เนี่ยเราอย่าเพิ่งเข้าเราไปเข้าข้างบนโน้นให้เราสูงๆไปก่อนค่อยเข้าถอยออกมาซะนะก็มีสายเข้ามาจากราชบุรีครับหลวงพ่อจากโยมถึงอึ๋มเจริญพรจ้ะโยมฮัลโหลฮัลโหลค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงหลวงพ่อคะเนี่ยโยมปฏิบัติมา7 ปีแล้วค่ะปฏิบัติโยมสงสัยตรงที่ว่าโยมใช้หนอนะคะใช้หนอเวลาปฏิบัติตามรูปแบบจะใช้หนอนะคะเดินก็หนอนั่งก็หนอนะคะแต่พอนอนเฉยๆเนี่ยค่ะแล้วเรานอนแล้วเราใช้หายใจเข้าพุทโธอย่างเงี้ยค่ะคนละแบบอย่างเงี้ยค่ะมันจะผิดไหมคะทำสองอย่างค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยพยัญชนะไม่ตรงกันแต่อรรถะเดียวกันเขาเรียกว่าไปอย่างเดียวกันหนอก็นิ่งนั่นแหละทุโธก็นิ่งนั่นแหละคือนิ่งอย่างเดียวกันแต่ว่าพยัญชนะต่างกันเท่านั้นเองเขาเรียกว่าได้หมดอะโยมได้หมดอยู่ที่เราถนัดนั่นแหละนะได้ใช่ไหมล่ะเวลาเรานอนเนี่ยเรานอนคือประเภทเดียวกันนั่นแหละหนอกับสัมมาหนอกับพุทโธก็อันเดียวกันให้จิตนิ่งนะให้จิตนิ่งได้ใช่ไหมคะไม่ผิดใช่ไหมคะเขาไม่ผิดหรอกอุบายต่างอุบายเดียวกันเนี่ยแต่คำบริกรรมต่างกันเท่านั้นเองนะค่ะแต่เคยฟังอาจารย์บางคนนะคะท่านบอกว่าถ้าใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นไปเลยถ้าใช้สองอย่างมันจะเดินทางมันไม่ถึงนะคะจริงเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าคนบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้น
แต่เราไม่เป็นก็ไม่เป็นไรคือบางคนบอกว่าสองอย่างมันตีกันไปหมดเลยก็เอาอย่างเดียวก่อนแต่ถ้าเราทำสองอย่างเวลาทำสองอย่างแล้วมันรวนใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าลวนจะไม่รวนนะคะมันอยู่ที่ลวนไหมนั่นเนี่ยถ้าไม่ลวนก็ไม่เป็นไรถ้าลวนก็เอาอย่างเดียวก่อนอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าบุคคลนั้นทำแล้วมันลวนกันไหมถ้าลวนก็ให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนนั้นน่ะไม่ลวนเลยทำได้หมดเลยก็เอาเนื้อช่องห่องก็ไม่เป็นไรคนอย่างที่มันอยู่ที่คนนั้นนะถ้าเราทำได้ก็ไม่เป็นไรค่ะสมาสองอย่างเลยค่ะสองอย่างเวลานั่งตามรูปแบบนะคะถ้าทำตามรูปแบบจะใช้หนอจะรู้สึกจะนิ่งกว่าได้ก็ไม่เป็นไรถ้านอนเนี่ยภาวนาหนอเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยสะดวกกับการพองยุบนะคะแต่ถ้าโตจะนิ่งกว่าเวลานอนนะคะเราได้ทั้งสองไม่ตีกันใช้ได้ถ้ามันตีกันเท่านั้นเองเราถึงจะว่าอะไรอันหนึ่งถึงเหมือนกันใช่ไหมคะคือมันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งถามว่าถึงไหมก็ถึงแบบสมาธิอีกนิดแบบนี้เนี่ยแต่สมาธิอีกอย่างหนึ่งโยมไม่เห็นยังไม่รู้ยังไม่ได้ทำถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันนิ่งอย่างเดียวแต่กิเลสเราไม่ได้ละนะไม่ได้ละแต่ว่าถ้าโยมจะละกิเลสโยมต้องเห็นกายเป็นอสุภะอันนั้นอีกแบบหนึ่งอ๋อดูกายอสุภะใช่ใช่ถ้าเห็นถ้าถามตลอดแล้วค่ะแต่ว่าทำยังไม่ได้อะค่ะคือยังไม่ได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำนะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เรายังไม่ได้ทำทำเดี๋ยวโยมก็ได้ถ้าทำอย่างที่โยมทำเนี่ยมันนิ่งอย่างเดียวแต่ว่าละกิเลสไม่ได้ไงกิเลสเราก็มีเท่าเดิมวะเนี่ยแต่ทีนี้ว่ากิเลสเรามีเท่าเดิมมันก็ปัญหาเราก็มีเราก็แก้ไม่ได้เราจะต้องมาเห็นตัวเองเป็นอสุภะอีกทีนึงมันถึงจะแก้กิเลสเราได้โยมทำที่โยมเดียวก็ได้โยมคือมันถูกอีกแบบนึงแต่ไม่ถูกอีกแบบนึงมันมีสองแบบอะสองแบบนะอ๋อค่ะอืมค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะสาธุนะสาธุสาธุมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากจังหวัดภูเก็ตครับโยมอยากทราบความหมายของนโมพุทธายะนะครับหลวงพ่อคือเขาเรียกว่าเป็นคำของคนรุ่นใหม่นะจริงๆสมัยพุทธกาลจริงคำนี้ไม่มีนะนโมพุทธายะเนี่ยแต่ว่ารุ่นใหม่มามีการพูดถึงเรื่องนี้มาก็บางคนเขาก็หมายถึงว่าพระเจ้าห้าพระองค์อะไรทำนองนั้นนะเหมือนนโมพุทธายะหรือบางคนก็บอกว่าเป็นการนึกถึงนโมพุทธายะเหมือนกับว่านึกถึงพระเจ้าเหมือนกับว่าคุณบิดามารดาด้วยอะไรเนี่ยพระเจ้าทางโลกอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำนิยมตอนรุ่นหลังมานะรุ่นหลังมาจะเรียกว่านโมพุทธายะนมพัทธะอะไรทำนองนั้นจะเป็นลักษณะคำที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะให้มีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นศัพท์ใหม่นะเป็นศัพท์ใหม่แต่ก็ไม่ใช่ว่าใหม่เฉยเลยก็ไม่ใช่ก็นิยมมาตอนรุ่นหลังสมัยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ยินคำนี้นะจะไม่ค่อยได้ยินคำนี้นโมพุทธายะนะแต่ก็คำดีนะก็มีสัมภาษณ์จากสาเชิงเซาครับมาจากโยมธรรมศักดิ์เจริญพรจ่าโยมสมัชการพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจริญพรเจริญพรอย่างสูงนะครับเป็นไงโยมธรรมศักดิ์ว่าไงเอ่ยก้างภาพกระเพาะอาหารพระอาจารย์ทำไมมันถึงทำยากถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าลอยแหว่งลอยเว้าจนนึกอาหารใหม่อยู่ข้างในแล้วจิตมันไม่ยอมรับพระอาจารย์เพราะว่าจะเอาเป็นเครื่องอยู่เนี่ยกระเพาะอาหารนี่ทำยากกว่าทุกอวัยวะอื่นเลยตับก็พอจะนึกออกได้ไส้ก็พอจะเอาจิตไล่เข้าไปไล่เข้าไปได้ไตก็พอจะนึกออกอยู่แต่ว่ากระเพาะเนี่ยบางครั้งก็เห็นชัดนะครับพระอาจารย์คือเต้นตอบสนองว่ายังจิตก็ยอมรับบางครั้งจิตก็ยอมมาได้เห็นชัดเลยครับกระเพาะอาหารที่ว่าสกปรกที่สุดกินอาหารเข้าไปนี่นึกเข้าไปยังไงเห็นกระเพาะขาวแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยเดี๋ยวนั้นจิตก็ไม่ยอมรับเลยครับอาจารย์ไม่ยอมให้เห็นไม่ยอมอะไรเลยเป็นเพราะอะไรนะครับ อยากจะทราบปัญหาตรงกระเพาะอาหารนี้มันจะนึกยังไงครับถึงจะให้อยู่เป็นภาพนิ่งเลยครับนะมาตรการลานะครับอาจารย์ครับสาธุนะโยนมาสักนะคือการที่เรานึกอวัยวะบางอย่างที่ว่าไม่เห็นหรือว่าไม่ค่อยชัดหรือว่าไม่ค่อยเหมือนอวัยวะส่วนอื่นเนี่ยเราให้อวัยวะส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นไปก่อน
เราเอาความถนัดของเราที่ว่าอวัยวะส่วนอื่นที่ถนัดเอาถนัดไปก่อนไม่เป็นไรคือการที่เราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอินทรีย์ของเรายังไม่แก่กล้าพอที่จะขยายอะไรได้มากกว่านั้นแต่อินทรีย์ของเราเนี่ยเหมาะแก่อวัยวะบางอย่างที่พอจะได้อยู่ให้เอาไปต่อไปโยมนมัสการเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นแบกกล้าขึ้นมากขึ้นนั่นโดยที่ว่าเราทำอะไรถนัดเอาดังนั้นไปก่อนอันนี้ไม่ถนัดก็น้อยหน่อยไม่ต้องเอามากตอนหลังโยมจะทำได้หมดเลยนะกระเพาะอาหารย่อยยิบหมดเลยได้เพราะว่าความแก่กล้าการกระทำของเรายังไม่มากพอมันก็มีบ้างที่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เราทำเอาว่าบางอย่างบางคนเนี่ยส่วนบริเวณหน้าหรือหัวของเราเนี่ยบริเวณศีรษะของเราเนี่ยทำยากที่สุดเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมประสาทศูนย์รวมจิตของเรามันอยู่ตรงนั้นแล้วก็จิตเรามันคอยจะไหลออกมันทำให้เราเห็นยากเอาไว้ส่วนอื่นเนี่ยเห็นง่ายเราก็เอาไว้ก่อนเหมือนกันนะเราเห็นตับไตเส้นพุงเห็นอื่นบริเวณหน้าก็ดีบริเวณสมองของเราเนี่ยเห็นยากที่สุดถ้าไม่เห็นหรือเห็นยากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราแก่กล้าเราทำได้หมดเลยหรือบางคนบอกเห็นได้ง่ายนะก็ไม่เป็นไรเพราะความถนัดของเขาก็ได้อยู่นะมาอยู่ที่ว่าเทคนิคหรือการกระทำอะไรบ่อยที่สุดเขาก็จะได้อันนั้นฉะนั้นโยมธรรมศักดิ์ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ย่อยยิบหรือว่าไม่ได้ตรงนั้นนะเราออกต่อไปเนี่ยเราได้หมดเลยทุกอย่างได้หมดแต่ว่าความยังไม่เขาเรียกว่าจิตมันยังใหม่ต่อการทำตรงนั้นอย่างอื่นเหมือนกับว่ามันคุ้นเคยอยู่แต่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันได้ทำได้แค่นั้นนะจิตมันความสามารถของเขาอะนะแต่สักวันหนึ่งแก่กล้ามากกว่านี้โยมทำได้สบายเลยไม่มีอะไรที่จิตทำไม่ได้แต่ตอนนี้จิตได้บางอย่างไม่ได้บางอย่างยกให้เขาก่อนไม่เป็นไรเพราะเรายังมีทางเลือกอื่นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ตรงนั้นแล้วเราคงหมดหนทางแล้วก็หาไม่ได้เรายังมีทางไปอีกหลายอย่างในวิวัฒน์อื่นก็รอเราอยู่เอาที่ง่ายก่อนก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเพราะอินทรีย์เรายังไม่แก่เท่าไหร่นะถ้าแก่กล้าเมื่อไหร่เราได้หมดนะอันนี้โยมทุกศักดิ์เนาะลองไปทำดูยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็พูดถึงว่าตอนนี้ก็ว่างนะโยมก็มีอะไรก็โทรได้นะก็มียังไม่ต้องเกรงใจแต่ถ้าไม่มีธรรมะก็จะพูดธรรมะไปพังๆก่อนเนาะเพื่อให้รายการดำเนินไปได้นะแต่บางคนก็บอกว่าชอบฟังไม่ชอบถามก็ไม่เป็นไรนะก็ค้ากันอยู่เนาะในคนถามก็ให้ถามไปครับสายต่อไปครับพ่อจากนนทบุรีครับจากโยมสุปราณีเจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรโอ้ยขนลุกมีก็อยากให้พระอาจารย์ที่แน่นะคะคือก็เคยโทรมาปรึกษาพระอาจารย์หลายครั้งแล้วเห็นโครงกระดูกตัวเองเป็นสีขาวทำอะไรก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนง่วงนอนก็ไม่ใช่ค่ะแต่พอตอนหลังมาเนี่ยทำสมาธิจะหลับตาไม่ได้ก็เลยลืมตาเพ่งไปที่กระจกอะทำไมหน้าของโยมอะอยู่ก็แก่แล้วก็เหี่ยวแล้วก็เน่าแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนซากศพแล้วก็วนเวียนกลับมาอย่างนั้นแล้วสักพักน้ำตาก็จะไหลทั้งที่ไม่ได้ร้องไห้นะคะไม่ทราบว่ามันเกิดจากยังไงแล้วจะต้องทำยังไงไปต่อไหลมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฟังทางอิสยุนค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ทุกค่ะคือเขาเรียกว่าการเห็นเราในกระจกเป็นลักษณะอสุภะเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลธรรมของเราคือกุศลธรรมของเรามาเตือนเขาเรียกว่ากุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำมาเหมือนกับบุญเรานั่นเองนะมาเตือนเราว่าให้เห็นแบบนี้นะเนี่ยอุบายที่เราทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่เคยทำเห็นโครงกระดูกน่ะมันก็เป็นอุบายที่ปัจจุบันที่เราหามาแล้วก็ทำมาแต่ว่ามันยังไงอ่ะอุบายเราก็อุบายเราแต่บุญเก่าของเราเนี่ยเตือนให้เราเห็นภาพอย่างนั้นได้เขาเรียกว่าเป็นนิมิตอย่างหนึ่งหลายคนที่เคยเจอนะว่าเห็นเงาตัวเองในกระจกเป็นซากศพเนี่ยเป็นได้มันเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลธรรมมาเตือนเราให้ทำฉะนั้นมันเป็นการโชคดีที่โยมนะจำภาพในกระจกได้สิและสมมติตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นนะแต่เรานึกนึกร่างเดียวนะไม่ใช่ว่านึกกระจกลอยไปตอยมาเห็นภาพเรานี้เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไม่ใช่นะให้เห็นร่างปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับร่างในกระจกนั่นเนี่ยฉะนั้นโยมไม่ต้องไปหาอุบายไหนเขามีให้อยู่แล้วมันเป็นบุญของโยม
นะโชคดีโยมก็ทำอย่างนั้นแหละนะรักษาภาพนี้ไว้โยมจะไปกว่านี้นะแล้วก็น้ำตาที่ไหลคือน้ำตาภายในที่ลึกๆเนี่ยมันออกมาภายนอกอาจจะไม่มีกริยาที่ร้องไห้แต่น้ำตาข้างในมันออกมาเห็นความสังเวชตัวเองนะยังไงรายงานผลมาเนาะมีสายอื่นรออยู่สายต่อไปจากชัยภูมิครับหลวงพ่อจากโยมอมรเจริญพรจ้าโยมครับกาตมาสมาชิกการข้าราชการสองลูกครับเจริญพรเจริญพรถ้าวันนี้จะมารายงานในเรื่องของการปฏิบัติธรรมครับเป็นไงบ้างครับโยมพัมตลอดเลยครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างมีผลดีไหมดีดีมากเลยครับดีมากคือนอนก็ทำตื่นก็ทำนะครับขับรถก็ยังทำเลยครับคือที่ขับรถมันเป็นของมันเองนะครับมันก็ดูเห็นตัวเองขับรถอยู่อย่างนั้นเนี่ยแล้วทุกอย่างที่ทำที่ทำอยู่เนี่ยมันรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับจากที่เราลำบากจิตลำบากใจทุกข์จิตทุกข์ใจมีความทุกข์มีความรู้กดลบทุกอีกทุกอย่างมันใกล้จะหมดแล้วนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ว่ามันขายมันยาวโลภะมันยาวมากแต่ยงก็พยายามจะสาวมันให้หมดนะครับสาวมันให้หมดนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องสติปัฏฐานสี่เป็นถือว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ก็คือธรรมผมอยากถามท่านอาจารย์ว่าคำว่าธรรมนั้นมันหมายถึงธรรมะปฏิบัติธรรมชาติหรือธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับไม่เข้าใจตรงนี้นะครับแต่การปฏิบัติมันได้อยู่แต่ไม่รู้ความหมายของคำว่าธรรมขอให้มนพระคุณเจ้าบรรยายได้ไหมครับนะครับนะก็โยมก็ทำมาได้ผลตามลำดับเนาะก็ความชำนาญของเราก็เริ่มคล่องแคล่วแล้วก็ความทำได้ทุกอย่างก็ทำให้เราเนี่ยยิ่งทำก็เหมือนว่าความชำนาญก็จะมากขึ้นก็เป็นผลดีแก่เราดูทิศทางของเราก็แนวโน้มไปทางที่ดีอยู่เรื่อยนะทุกคนคิดว่าทำแล้วเนี่ยมีแนวโน้มทางที่ดีแน่นอนกิเลสทั้งหมดก็จะเบาลงนะส่วนเรื่องของสติปัฏฐานสี่หมวดธรรมในธรรมเนี่ยเป็นทั้งสองอย่างอย่างที่เคยพูดต้นรายการว่าเป็นทั้งธรรมะคำสอนเป็นคำสอนให้รู้จักเหล่านั้นนะกลายเป็นว่าธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นสภาวะธรรม ธรรมชาติหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนขึ้นมาคำสอนเหล่านี้เป็นของพุทธเจ้าที่สอนให้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นทั้งเป็นสภาวะธรรมและก็เป็นธรรมะคำสอนด้วยสองอย่างเรียกว่าธรรมในธรรมเรายกตัวอย่างว่าธรรมในธรรมนี่มีอะไรบ้างธรรมในธรรมก็คือขันห้านิวรณ์ห้าขันห้านิวรณ์ห้าเนี่ยอายตนะหกเนี่ยธรรมหมวดนี้เนี่ยสามอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมขันห้าก็ดีนิวรณ์ห้าก็ดีอายตนะหกก็ดีนี่เป็นสภาวะธรรมส่วนหมวดธรรมในธรรมที่อยู่ในข้อเดียวกันนั้นมีว่าโพชฌงค์เจ็ดสัจจะทั้งสี่อริยสัจสี่นั่นเองแล้วก็โพชฌงค์เจ็ดก็อริยสัจทั้งสี่นั้นเป็นคำมะคำสอนพระเจ้าที่สอนให้เห็นสภาวะธรรมเหล่านั้น อันนี้แหละจึงว่าธรรมในธรรมก็คือทั้งสภาวะธรรมและคำสอนด้วยอยู่ในข้อเดียวกันนะเป็นของที่ต้องเห็นกันและกันนั่นเองนะสายต่อไปจากจังหวัดน่านหลวงพ่อจากโยมตายเจริญพรจ้าโยมค่ะการท่านพระเดชพระคุณทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมโทรมาขอเป็นลูกศิษย์ด้วยนะคะน่าได้ได้คือว่าโยมจะขอความคิดเห็นว่าลูกปฏิบัติถูกต้องไหมคะโยมจะโยมตั้งแต่รู้ตัวมาโยมทำจิตว่างมาตลอดค่ะคือว่าไม่มีศัตรูไม่แต่คนเดียวแต่ลูกจะวิตกวิจารแต่เรื่องธรรมะค่ะแต่เรื่องกิเลสข้างนอกโลภโกรธหลงนี่จะสงบได้ค่ะพอมาพุทธคุณธรรมคุณพระหงส์นี่ลูกท่องได้มา10ปีละแล้วก็ความหมายก็รู้พอไปวัดก็ท่องกับพระได้ดีใจมากค่ะพอมานี่มาเจอธรรมะสว่างใจได้2ปีครึ่งค่ะก็มาฟังแล้วก็ตัดผมชายไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วย
ก็มารู้อาการ32แล้วก็เวลาตัดผมใช้ก็ได้กรรมฐานไปด้วยค่ะเวลาตัดผมก็เกสาเกสาเวลาโกนหนวดก็โลมาตะโจบอกไม่เที่ยงทีนี้จิตมันยิ่งสงบค่ะทีนี้ยิ่งสงบภายนอกโลกภายนอกนี่จะไม่มีในใจเลยแต่ว่าจิตมันมีตกจากแต่เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะแต่ก่อนนั่งทำสมาธิค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทำสมาธิไม่มีค่ะสงบเองค่ะไม่รู้ว่าขัดกันที่ถูกต้องหรือเปล่าอยากให้ของความคิดเห็นของพ่อค่ะว่าทำถูกต้องไหมคะเสียงของโยมเบาๆแรงๆเบาๆเนาะก็พอเข้าใจได้เข้าใจความหมายอยู่คือสมาธิของโยมนี้ถูกต้องแบบสมาธิอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าจิตว่างหรือจิตนิ่งแต่ยังไม่มีสมาธิอีกแบบหนึ่งยังไม่ได้ทำนะคือการเห็นตัวเองการที่เราเห็นผมก็ดีหนวดก็ดีที่เราทำนะมันเป็นการเห็นข้างนอกแต่โยมไม่เห็นตัวเองนะเห็นผมตัวเองเห็นขนตัวเองเห็นตับไตไส้พุงตัวเองโยมยังไม่มีตรงนี้อันนั้นสงบแบบสมาธิอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าฌานสงบแบบอีที่เห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณโยมยังไม่ได้ทำถามว่าถูกต้องไหมถูกต้องแบบอีกอย่างหนึ่งแต่ยังไม่ถูกต้องอีกแบบอีกอย่างมันมีสองอย่างในสมาธิฌานกับญาณโยมมีฌานแต่ว่าญาณทั้งยังไม่มีฉะนั้นฌานเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขระดับหนึ่งจิตเราว่างอยู่แล้วก็การที่คิดถึงมาทั้งวันเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลวิตกคือเป็นความวิตกเนี่ยแต่วิตกทางกุศลถามว่าบางครั้งเนี่ยวิตกไปทั้งวันไม่ยอมหยุดเลยก็มีกลายเป็นความเหมือนกับว่าฟุ้งในธรรมฟุ้งในวิตกแต่ฟุ้งเรื่องดีฟุ้งเรื่องดีบางครั้งฟุ้งเรื่องดีก็ทำให้เราจิตเราสงบไม่ค่อยสงบก็มีนะบางครั้งก็สงบบางครั้งก็สงบอันนั้นมันเป็นอาการของสมาธิฌานนั้นถูกแบบฌานแต่ยังไม่มีญาณโยมญาณนี่ยังไม่ได้อบรมอยากจะแนะนำว่าอยากจะให้อบรมเห็นตัวเองเป็นซากศพด้วยโยมจะดีมากเลยคือคนละทางกันนะมันได้ทางสองเส้นนี่คนละอย่างกันนะถ้าโยมอย่างนี้ได้ทั้งสองอย่างถือว่าได้มากคือได้ลึกกว่านี้นะน่าสาธุก็คือว่าสมาธิมีสองแบบอย่างนี้เขาเรียกว่านิ่งอย่างเดียวว่างๆแต่ว่ากิเลสยังออกไม่ได้นะมันว่างเฉยๆว่างด้วยอำนาจของสมาธินะก็มีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับผมก็จากจังหวัดเชียงใหม่โยมพิทยาถามว่าเวลาเราพิจารณากายขณะนั่งสมาธิว่าควรนั่งหลับตาหรือว่านั่งลืมตาดีครับ โยมต้องแยกว่านั่งสมาธิเนี่ยให้เป็นสมาธิไปก่อนนะเวลาเรานั่งนั่นแหละพิจารณาเนี่ยไม่ต้องพิจารณาให้เป็นสมาธิไปเลยนะคือมันมีสองแบบว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราต้องการจิตเป็นสมาธินี่เราก็ให้เป็นสมาธิแต่การพิจารณาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้เป็นสมาธินะพิจารณานี่ไม่ต้องการสมาธิแต่เขาต้องการพิจารณาให้จิตเราท่องเที่ยวในตัวเรานั้นไม่ใช่นิ่งมันเป็นการคิดค้นอยู่ในตัวเราเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองนะฉะนั้นกริยาสองอาการนี้ต่างกันฉะนั้นโยมต้องการโยมนั่งแล้วนะโยมต้องการนิ่งก็ให้นิ่งไปเรียนรู้นิ่งไปก่อนแต่ว่าเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยเราออกมาจากการนิ่งตรงนั้นเราก็มาพิจารณาตัวเราผมขนเล็บฟันหนังนี้ค่อยมาตรงนี้ฉะนั้นการที่เราพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นขึ้นมาด้วยอุบายที่เราตั้งไว้นั้นโยมไม่จำเป็นต้องนั่งแบบนั้นนั่งธรรมดาก็ได้เดินยืนนั่งนอนส่วนมากเขาจะหนักเดินนะหนักเดินมันจะดีกว่านะการพิจารณานี่หนักเดินนะแต่ถ้าทำจิตนิ่งเน้นหนักนิ่งหนักไปทางนิ่งหนักไปทางนั่งนะเป็นหนักไปทางนั่งไม่ใช่หนักนิ่งเนี่ยหนักไปทางนั่งแต่ว่าพิจารณาหนักไปทางเดินอย่างเงี้ยเพราะไม่คือมันเหมือนกับว่าคนละทางกันนะอันนี้ก็ได้นะโยมได้แบบนั้นแหละนะถ้าเราจะมาทำปนกันไม่ได้นะทีเดียวกันเนี่ยไม่ได้แม้ว่ามันคนละเส้นกันอย่างเช่นว่าคนน้ำเข้าสมาธินะเข้าไปให้เข้าไปก่อนแล้วเข้าไปแล้วนิ่งแล้วมันไปพิจารณาเนี่ยไม่ได้นะทำไม่ได้มันไร้เจตนาถ้าเราจะพิจารณาเนี่ยต้องจิตมันถอยมาก่อนถอยออกมาแล้วก็มีความคิดขึ้นมาเราก็พิจารณาเลยตราบใดยังไม่มีความคิดพิจารณาไม่ได้โยมจิตมันลึกไปเขาเรียกว่ามันลึกมันเลยไปนะฉะนั้นเท่ากับว่า
ทางนี่มันมีสองทางนะเราก็เอาคนฝึกกันแล้วกันถนัดอย่างไหนก็เอาถ้าคนมีสมาธิก่อนก็อาศัยสมาธิของเรานะช่วยกันพิจารณาไปเราเข้าไปออกมาก็พิจารณาอยู่สองที่นี้ในคนไหนยังไม่มีไม่เคยทำสมาธิหรือได้สมาธิแต่มันหายไปแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เองแต่ได้แล้วอย่าเพิ่งเข้านะเราไปเข้าข้างบนให้พิจารณาให้เห็นแจ้งกว่านี้ก่อนเพราะว่าเข้าไปแล้วมันจะทุกคนจะหยุดเลยไม่อยากพิจารณาแล้วก็เดี๋ยวจะเสื่อมครับรัชการครับอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรคือวันนั้นที่ถามเรื่องที่นั่งพิจารณากายไปนานๆแล้วเกิดอาการปวดก้นแล้วก็เลยจากอาการปวดไปแล้วตัวชานะครับแล้วผมตกใจลืมตาขึ้นมากระทันหันแล้วมีอาการงงอาจารย์บอกว่าให้เดินนะครับการเดินในความหมายของของพระอาจารย์นะครับขอคำแนะนำว่าเดินพิจารณาอย่างไรครับผมคือการเดินนี่เหมาะในการพิจารณาไม่เหมาะในการทำสมาธิฉะนั้นสมาธิเนี่ยเหมาะในการนั่งในการเดินเนี่ยเหมาะในการพิจารณาสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยสมมติเรามีอุบายว่าเห็นคนตายไหมโอ้เห็นแล้วจำได้ไหมจำได้นึกตัวเองเนี่ยเป็นคนนั้นแต่เป็นศพเดินอยู่ตรงนี้นั่งก็เป็นศพเดินก็เป็นศพนอนก็เป็นศพเหมือนเราเป็นศพเดินอยู่เนี่ยก็คือเราลืมตาไปด้วยนะครับระหว่างเดินก็ลืมเพราะว่าลืมหรือหลีก็ได้เพราะว่าลืมตาก็ตานอกก็ทำงานไปแต่ตาในเนี่ยมันสำคัญที่ตาในตาในอยู่ที่ตัวเราเห็นตัวเองเป็นซากศพตานอกเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเดินไม่ชนอะไรเท่านั้นเองอ๋อครับแล้วเดินเร็วหรือช้าครับลักษณะการเดินไม่เกี่ยวว่าเร็วหรือช้าเกี่ยวกับความพอดีของเราเป็นกำหนดที่เท้าไหมครับไม่จำเป็นต้องกำหนดที่เท้าเพราะว่าการกำหนดที่เท้านั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นกำหนดที่เท้าคือว่าให้สติเราอยู่ที่เท้าเขาเน้นสติหรือเน้นจิตที่นิ่งไม่ให้คิดไปที่อื่นแต่เขาไม่เน้นเห็นเท้าเขาเห็นแค่รู้ไม่ใช่เน้นเห็นรู้ว่าเดินใช่ไหมครับรู้ว่าเดินรู้ว่านั่งรู้ว่านอนเขาเน้นรู้แต่เราเน้นเห็นมันคนละอย่างกันเวลาเดินนี่ผมเดินเป็นระยะทางไกลๆอย่างนี้ได้ไหมครับเป็นระยะที่เงียบๆได้หมดเหมือนกันใช่ไหมครับกับเดินจงกรมที่จะต้องเดินกลับไปกลับมาเหมือนกันอยู่เหมือนกันอยู่ที่ความเหมาะหรือความพอดีหรือสถานที่เอื้ออำนวยเราชอบอย่างไหนเอาอย่างนั้นระหว่างเดินก็พิจารณากายไปเนี่ยครับจะผ่าจะตัดจะอะไรก็ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ตรงนั้นเลยเราจะเดินเร็วหรือเดินช้าเอาความพอเหมาะของเราว่าเราชอบแบบไหนไม่บอกว่าไม่ใช่ว่าเร็วหรือไม่ใช่บางคนก็ชอบช้าๆก็ได้บางคนบอกว่าช้าไม่ไหวปกติดีกว่าก็ได้บางคนบอกเร็วๆหน่อยก็ได้มันอยู่ที่ความถนัดเพราะว่ากิริยาบทของกายเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแต่เขาเน้นว่าจิตเราอยู่ไหนตอนนั้นถ้าอยู่ในตัวเราถือว่าใช้ได้หมดครับผมเข้าใจแล้วครับเวลานอนก็เหมือนกันนะเราก็เห็นว่าตัวเองเป็นศพนอนเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันยืนก็เหมือนกันนั่งนั่งครับไปถึงท่านอนนี่ท่านอนต้องกำหนดไหมครับว่าต้องเป็นซ้ายหรือขวาหรือนอนหงายหรืออย่างไรครับคือนอนก็เอาร่างจริงเป็นประมาณว่าร่างจริงเราเป็นยังไงร่างศพก็เป็นอย่างนั้นเอาร่างปัจจุบันเอาร่างปัจจุบันเป็นเกณฑ์เหมือนว่าร่างปัจจุบันนอนอยู่เนี่ยเราเห็นศพตัวเองเนี่ยกำลังยืนอยู่อันนั้นไม่ใช่มันผิดเอารูปนามปัจจุบันเอารูปนามปัจจุบันว่าเรานอนก็คือศพนอนเรานั่งก็คือศพนั่งเพราะเราเอาเราเป็นศพนี่มันจะต้องเป็นอิริยาบถจริงของเราเนี่ยก็พี่นาผมขนเล็บฟันหนังตามไปเลยหรือว่าลึกลงไปละเอียดลงไปขนาดถึงตับถึงปอดถึงไส้หรือผ่าหรือยังไงครับอย่างนั้นดีที่สุดถ้าทำผ่าอย่างนั้นยิ่งดีผมเคยทำขนาดเผาตัวเองครับได้แต่ไม่เป็นท่าสักทีไม่เป็นผงนะครับไม่ต้องเป็นผงครับไม่ต้องการให้เป็นผงไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นภาพไม่อยู่นั่นตลอดเวลาพอแล้วพอแล้วครับจะติดอยู่แค่นั้นนะครับเอากระดูกแล้วก็มีมันหยดอะไรอย่างเงี้ยครับเอาอันนั้นแหละมาเป็นอุบายน้ำตาจะไหลออกมานะครับยิ่งดีโยมยิ่งดีโยมยิ่งไหลอย่างนั้นยิ่งดีนะอ๋อครับผมคิดว่าต้องพิจารณาให้ถึงขนาดเผาจนแบบเป็นกองอัฐิเป็นกระดูกไปเลยอันนั้นเขาทำเป็นนิมิตโยมถ้าทำอย่างนั้นอันนี้เราไม่ใช่นิมิตเราเป็นร่างจริงมันนิมิตเขาทำแบบนั้นแต่เราไม่ใช่นิมิตถึงแม้ว่าจะเป็นนิมิตเนี่ยเขาก็ต้องกลับมาที่ร่างจริงอีกทีหนึ่งแต่เรานี่มาถึงร่างจริงแล้วนะ
คือเราไม่ได้ผ่านนิมิตหรอกแต่ว่าเราเอาร่างจริงไปเลยมันจะตรงดีถ้าเขาเอานิมิตเนี่ยมันก็ต้องอ้อมมาร่างจริงอีกทีนึงแต่ว่าเขาถนัดอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่เราเอาอย่างนี้ไปเลยครับผมแล้วระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกบางทีจนเหนื่อยครับเหนื่อยมากกับตรงนี้แล้วทำยังไงต่อไปครับทำอย่างไรครับเวลาจิตเหนื่อยมันจะเหนื่อยครับเวลาจิตเหนื่อยมากๆเราต้องการพักเนี่ยให้รับพักขาภาพไว้แต่ห้ามพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วถึงจุดไหนก็คือถึงจุดนั้นใช่ไหมครับใช่สมมติว่าเราเห็นตัวเองไฟไหม้มันหยดอยู่ก็หยดคาอยู่งั้นแหละอย่างเงี้ยค้างไว้หลับแล้วเหมือนเราเป็นศพไหม้อยู่งั้นแหละห้ามพิจารณาถ้าเราพิจารณาแล้วคือการพิจารณาเนี่ยมันอยู่ที่ความไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยแล้วเนี่ยเราเลิกพิจารณาแต่ให้คาภาพไว้ให้มันพักไปในตัวครับอันนั้นคือที่พักของเราแล้วเราจะออกอย่างครับเราห้ามออกโยมห้ามออกให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเลยห้ามออกเราจะหนีโลกไงมาอยู่ตรงนี้ไงเราจะย้ายบ้านแล้วตอนนี้ร้ายที่อยู่แล้วผมไปติดตรงพอเหนื่อยแล้วผมจะแบบรู้สึกว่าจะมีอะไรมาบอกว่าโอ้ไม่ไหวก็ออกมาเลยแล้วก็ออกหมายความว่าก็เขาพิจารณาไล่ขึ้นมาจากเท้าถึงหัวแล้วก็ออกจากสมาธิเลยครับถ้าออกอย่างนั้นจิตเราก็ไปสู่โลกต่อก็กลายเป็นว่าเลอะเหมือนเดิมอีกทำเราก็เสื่อมเขาไม่ให้ออกเขาอยู่เลยกะอยู่จนตายเลยคือเปลี่ยนยะเกียร์เปลี่ยนบ้านเลยเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เลยเปลี่ยนที่อยู่ใหม่เลยที่อยู่โลกทั้งหมดเนี่ยเราไม่อยู่เมื่อก่อนอยู่เขาตอนนี้อยู่เราเลยสู้กันอย่างนี้เลยก็คือให้ติดแม้กระทั่งตอนที่พิจารณาอยู่ตอนที่เราลืมตามาใช้ชีวิตประจำวันก็ให้มันคาอยู่อย่างนั้นเหรอครับคาอย่างนี้นี่คือทางของพระโสดาบันอย่างนี้พระโสดาบันเนี่ยไม่ออกเลย24ชั่วโมงเนี่ยตลอดวันตลอดคืนเขาไม่มีภาพไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองเนี่ยผมไปเหนื่อยแล้วผมก็ออกมาอย่างนั้นไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ถ้าโยมจะเจริญมากถ้าออกมาเราจะเสื่อมโยมมันจะลืมไปละถ้าจิตเนี่ยมันลืมมันหลุดตรงนั้นมันก็ลืมละมันก็เป็นอารมณ์อื่นละครับผมครับนะครับครับกับนักการลาครับขอบคุณครับสาธุนะสาธุก็การที่เราเข้าออกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราทำครั้งนี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะย้ายบ้านเลยบ้านหลังเก่าก็เราก็คือคนอื่นมีภาพคนอื่นอยู่บ้านของเก่าบ้านหลังเก่าคือไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจที่พระเจ้ากล่าวว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเรารู้จักเจ้าแล้วบ้านหลังเก่าเราก็คือโครงสร้างเก่าๆที่เราเคยอยู่จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นบ้านหลังเก่านั่นคือบ้านของตัณหาพระเจ้ากล่าวว่าเราได้รื้อบ้านรื้อเจ้าแล้วโครงบ้านเราได้รื้อเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราไม่ได้อีกแล้วแสดงว่าภาพคนอื่นนั้นคือบ้านเก่าเราจิตเราแต่บ้านเขาไปอยู่บ้านเขาหมดเลยตอนนี้เราจิตเราจะอยู่บ้านเรานะอยู่บ้านหลังใหม่คือบ้านหลังเก่าก็คือเราเนี่ยแหละแต่ว่าไม่เคยอยู่ไงไปอยู่บ้านเขาหมดถ้ากลายเป็นบ้านหลังใหม่นั่นเองสายต่อไปครับหลวงพ่อจากสงขลาครับจากโยมสุนทรีจะเริ่มพ่อจ้าโยมฮัลโหลกลับนมัสการค่ะโยมกลัวก้ากล้าโยมฟังอยู่นานแล้วค่ะโยมฟังทุกวันแต่โยมกลัวก้ากล้าไม่กล้าถามมาค่ะไม่เป็นไรไม่อะไรถามได้ครับมีอะไรถามเอ่ยโยมไม่ได้ยินเลยค่ะทางนี้ได้ยินทางนี้ได้ยินโยมถามเลยโยมฟังโทรศัพท์นั่นแหละทางนี้ได้ยินอยู่โทรศัพท์หรือเปล่าคะได้ยินถามเลยถามเลยค่ะคือน่ะว่าไงเอ่ยกะโยมปฏิบัติแอบปฏิบัติของท่านมานานแล้วรู้สึกลึกซึ้งกะเบากายเบาใจไปเยอะแล้วกะปฏิบัติตามพระคุณท่านนะคะแล้วยังไงต่อโยมไม่ได้ยินท่านเลยกะทางนี้ได้ยินโยมทางนี้ได้ยินโยมทางนี้ได้ยินอยากจะฟังท่านก็ไม่ได้ยินค่ะโยมพูดอะไรจ้าฟังอยู่ท่านพูดอะไรบ้างทางโน้นเข้าโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์เขาไม่มีเสียงต่อไปเนี่ยก็จะไม่ได้ยินเอาก็คงจะมีแค่นี้เนาะว่าถามทำมาแล้วก็มีผลมากนะก็ทำให้เราได้รู้ว่าอ๋อจิตเราอย่างนี้ก็ยังไงจะถามใหม่ก็ได้นะโทรมาใหม่ก็แล้วกันฮัลโหลท่านพระอาจารย์มานานแล้วค่ะตั้งแต่ที่ท่านสอนอ่ะดูกายดูอะไรอะค่ะเบากายเบาใจไปเยอะแล้วค่ะแล้วมีอะไรถามไหม
มีอะไรถามไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยินก็อาการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เลยต่อไปเราจิตของเราเนี่ยจะไม่อยู่กับใครเลยไม่มีภาพใครอยู่เราจะไม่มีราคะจะไม่มีโทสะจะไม่มีโมหะการที่เรามีภาพเขาเนี่ยราคะโทสะโมหะมีแน่แสดงว่าราคะโทสะโมหะเกิดจากภาพเขานะเช่นว่าหญิงนึกถึงชายชายนึกถึงหญิงกิเลสเกิดแน่แต่ถ้าเรานึกถึงเราต่างคนต่างนึกถึงตัวเองกิเลสดับแน่นะดับแน่ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองทั้งวันไม่เอาภาพคนอื่นมาเพราะว่าตัวเองได้อบรมสติปัฏฐาน4มาดีแล้วสติปัฏฐาน4ทำให้เราเนี่ยเห็นแต่ตัวเองฉะนั้นการเราที่เราเห็นตัวเองกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่ากับจิตเราไม่ออกนอกเลยอันเดียวกันคนที่จิตไม่ออกนอกเนี่ยคือมีภาพตัวเองเท่านั้นเห็นหมดเลยทะลุทะลวงตัวเราเนี่ยแล้วความเห็นนี่ไม่เคยดับเลยแม้แต่นาทีเดียวเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไปทำให้เรามีความสุขมากนะทำให้จิตเราเนี่ยมีเครื่องอยู่มันสมที่เราจะต้องอยู่แล้วเพราะว่าตัวเราก็อยู่ก็ต้องเราอยู่กับเราสิจะอยู่กับใครแล้วจิตเราน่ะไปอยู่คนอื่นก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับสายต่อไปครับว่าจากสมุทรสาครครับโยมอาริยาเจริญพรจ้าโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมโยมอยากจะเล่าว่าที่โยมถามพระคุณเจ้าว่าดวงตาโยมเป็นเหมือนสกปรกมีขุ่นมัวที่ดำๆแล้วเป็นจุดๆนะเจ้าคะและทีนี้พอตกเย็นแล้วมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรไปค้ำอยู่ในลูกตาเหมือนมีอะไรไปฝังอยู่อ่ะเหมือนมีตัวอะไรไปฝังอยู่ว่างั้นเถอะแต่ทีนี้โยมก็กำหนดที่ดวงตาดูไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้รู้สึกก็เบาหายไปก็จะพูดถึงความดีของการที่พิจารณากายนะแต่ว่ากำหนดไปแล้วทำให้ดวงตาเนี่ยที่เหมือนมีอะไรไปค้ำอยู่อ่ะมันหลุดไปอ่ะทีนี้โยมก็ถามเรื่องอีกเรื่องนึงว่าเวลาโยมกำหนดจิตไปที่ดูตัวดูกายบางทีก็จะไม่ได้ใช้คำว่าจิตดูกระดูกที่หนึ่งที่สองอะไรเนี่ยหรือใช้คำว่ากระดูกเลยจะถูกหรือผิดคะขอพระคุณเจ้าแนะนำด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเป็นสำนวนหรือเป็นคำพูดของโยมว่ากระดูกเลยนะดีที่สุดแล้วมันเป็นภาษาพูดนะเราถ้าดูจิตเนี่ยมันก็ว่าจิตเราจะลอยเลยถ้าดูกระดูกไปเลยเนี่ยไม่ต้องสนใจว่าจิตอยู่ไหนนั่นแหละถูกต้องโยมนะเป็นกระดูกเลยเป็นตับเป็นไตเลยจิตอยู่ไหนช่างเถอะแต่ข้าจะเห็นกระดูกเห็นตับเห็นไตน่ะอย่างเนี้ยอันนั้นแหละสุดยอดเลยของการเห็นนะถ้าเราดูจิตเนี่ยกระดูกเราก็จะค่อยๆจะหายมีแต่ตัวรู้แต่ถ้าเราดูกระดูกเลยเนี่ยไม่สนใจจิตเราจะได้กระดูกเลยจิตก็ได้ตรงนั้นด้วยอันนั้นถูกต้องโยมมันเป็นภาษาพูดที่โยมพูดเข้าใจนะคำพูดคำนี้นะเพราะว่าพูดยากเป็นการสื่อออกมาจากคำพูดนั้นมันยากอยู่แต่ว่าเข้าใจความหมายว่าอันนั้นแหละถูกต้องนะให้เป็นกระดูกตลอดเวลาให้เป็นตับเป็นไตแท้ปุ๋งจิตเราอยู่ในข้าไม่สดข้าเห็นกระดูกข้าทั้งวันเห็นตับไตแท้ปุ๋งนั่นต้องอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าการเฟ้นธรรมอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสมวิจยะนะการเฟ้นธรรมให้หาจุดยืนของจิตเราอยู่ว่าอยู่ตรงไหนที่ดีที่สุดอยู่กับอาการ32จิตเราอยู่ไหนความเห็นเราอาการ32อยู่ที่ไหนจิตเราอยู่นั่นแหละนะสายต่อไปครับหลวงพ่อจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจากโยมจ๋าเจริญพรจ๋าโยมมาสการค่ะเจริญพรเจริญพรพอดีอยากถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราดูพิจารณากายไปนี่ตอนแรกมันก็อาจจะเป็นซากศพเป็นแบบเหมือนเผาไหม้เป็นตอตะโกอ่ะมาดูไปนานๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นร่างเราค่ะพระอาจารย์ร่างอะไรเอ่ยเวลาเจริญมันก็จะเป็นร่างสดแล้วมันจะไม่เป็นร่างแบบนั้นอีกแล้วเราเอาร่างสดไปเลยโยมเพราะเราเลยตรงนั้นมาแล้วตัวเนี้ยร่างที่เราบอกว่าไฟไหม้ตอตะโกนั้นเป็นร่างอุบายตอนนี้เราเลยตรงนั้นมาแล้วไม่ต้องกลับไปตรงนั้นค่ะไม่กลับเอาตรงนี้ไปเลยใช่ไหมคะเอาตรงนี้ไปเลยแล้วก็ให้ละตรงสดๆของเราเนี่ยคือจุดหมายของทางเนี่ยไปทางของเราเนี่ยเราต้องการร่างสดนี่แหละแต่ที่แรกเราร่างสดทันทีไม่ได้ไงเราก็เลยร่างไหม้ร่างตอตะโกนั้นเป็นอุบายก่อน
แต่ตอนนี้นะอุบายของเราเนี่ยเลยมาแล้วตอนนี้เราเป็นร่างสดไว้ให้รักษาร่างสดไว้แล้วร่างสดเนี่ยเป็นร่างแท้ๆของเราที่จะต้องเห็นแจ้งอีกทีหนึ่งให้มันชัดกว่ามากกว่าเดิมตอนนี้จะต้องดูนานอีกเท่าไหร่นานจนคือนานให้เป็นเครื่องอยู่ไปเลยโยมให้เป็นอยู่บ้านหลังนี้ไปเลยอ่ะคือไม่ให้อยู่นอกเหนือจากนี้เลยให้อยู่บ้านหลังนี้ไปเลยเหมือนกับจิตเราให้อยู่ตรงนี้ไปเลยอ่ะนานขนาดไหนก็คือยันตายแล้วนะยันตายต้องอยู่ตรงนี้ไปเลยเวลาเราดูอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะไปเห็นอย่างที่ผู้ชายคนนั้นถามว่าเป็นธรรมะที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี้ตัวนี้เราจะเห็นได้ยังไงคะตัวนี้แหละจะเห็นนะแต่ตอนนี้เรายังเห็นไม่มากโยมเดี๋ยวเราเห็นทุกอย่างให้เห็นตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ให้แก่กล้าก่อนเดี๋ยวเรารู้ทุกอย่างโยมแล้วมันสามารถที่จะแทรกขึ้นมาเห็นได้ไหมครับอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าโยมจะมีอาการแบบนั้นมาถ้าเราแตะที่ตัวรู้เนี่ยมันจะแทรกเข้ามาแต่ถ้าเราแตะที่ร่างกายสดเนี่ยเขาก็จะไม่แทรกอยู่ที่ว่าภาพร่างกายสดของเราเด่นอย่างอื่นก็จะไม่แทรกแต่ถ้าภาพของเราเนี่ยเลือนลางไปมันจะมีตัวรู้หรือตัวว่างถ้าโยมแตะตรงนั้นน่ะมันจะแทรกแต่ตมาขอแนะนำว่าไม่อยากให้แทรกอยากจะให้ตัวเองเนี่ยร่างสดไปก่อนให้เห็นร่างสดๆไปก่อนแล้วก็รักษาร่างสดไว้อย่าให้หายก็แล้วกันนะรายการของเราก็หมดเวลาพอดีเนาะครับก็หมดเวลาพอดีครับหลวงพ่อสำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือข้อแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่เข้ามาในวันนี้ก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อให้พรญาติโยมก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเธอ